สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ101 1 on 1วันนี้ผมวงพันธ์อมรินทร์เทวาทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับช่วงนี้การเมืองไทยก็เรียกว่ากำลังคึกคักเลยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยมีการขยับมีการเคลื่อนไหวกันมีทั้งเรื่องของการตั้งพรรคขึ้นมาใหม่นะครับมีทั้งพรรคที่มีอยู่เดิมก็มีการเขาเรียกว่ารีแบรนด์พรรคนะครับหลายพรรคเนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนมีการจัดทัพใหม่อะไรกันมากมายนะครับมีความเคลื่อนไหวของพรรคหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือเรื่องของการจับมือกันระหว่างพรรคกล้าและก็พรรคชาติพัฒนาเขาใช้ว่ารีแบรนด์นะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นการรวมพรรคอะไรต่างๆเนี่ยเขาจับมือกันรวมกันเป็นพรรคชาติพัฒนากล้านะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจของคนหลายคนนะครับก็เป็นที่สนใจตั้งแต่ชื่อพรรคเลยว่าไอ้ชื่อพรรคเนี่ยมันตกลงยังไงแปลว่าอะไรนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าชื่อพรรคเนี่ยคนก็จะสนใจว่าตกลงแล้วชาติพัฒนากล้านะครับจะจัดวางตัวเองอยู่ยังไงบนสนามการเมืองไทยจะมีวิสัยทัศน์จะมีนโยบายยังไงนะครับวันนี้ก็ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็เชิญหัวหน้าพรรคนะครับคุณกรจติกวนิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้ามาพูดคุยกันในรายการเรานะครับสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับแบงค์ครับก็ต้อนรับสู่วันออนวันอีกครั้งนึงนะครับคุณกรตอนนั้นมาปีน่าจะ2019นะครับก็ปีแล้วนะครับอันนี้คุยกันสบายๆก่อนนะฮะเราย้ายสตูดิโอมาอยู่ที่นี่เราย้ายออฟฟิศด้วยนะครับคุณกรก็มีการชีวิตก็ปรับเปลี่ยนไปพอสมควรหลังจากที่ออกจากประชาธิปัตย์นะครับออกมาแล้ว3ปีเนี่ยคุณกรคุยเล่นๆก่อนว่าใน3ปีเนี่ยนะครับหลังจากออกจากประชาธิปัตย์มาจนถึงวันนี้ที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณกรมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองบ้างรู้สึกว่าโตขึ้นยังไงหรืออะไรบ้างครับไม่นึกว่าจะมีคำถามแบบนี้ครับน่าสนใจผมคิดว่าผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าการเป็นหัวหน้าพรรคความรับผิดชอบมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเรารับผิดชอบต่อลูกพรรคคือสมัยที่ผมอยู่พรรคเดิมเนี่ยผมมีภาระหน้าที่ตามที่พรรคมอบหมายหัวหน้าพรรคมอบหมายมันก็จะอยู่ในวงจำกัดนะครับตอนท้ายๆเนี่ยผมจะดูแลเรื่องนโยบาย5ปีหลังสุดท้ายเนี่ยผมรับผิดชอบเรื่องนโยบายทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องไปคอยเป็นห่วงเรื่องใครจะลงเขตพื้นที่ไหนไปคอยดูแลลูกพรรคในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดพอมาเป็นหัวหน้าพรรคนี่คือทุกอย่างเป็นเรื่องของเราหมดครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเรียนรู้มากยิ่งขึ้นพบปะกับคนใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่างที่ตอบไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ทำให้เรามีความผู้ใหญ่มากขึ้นครับเราเห็นว่าคุณกรโอเคตอนแรกอยู่พรรคกล้านะครับตอนแรกเป็นพรรคกล้าก่อนแต่ว่าก็เป็นกระแสมาแต่ว่าก็อยู่มีแค่แค่2ปีเนี่ยอยู่ๆก็มาจับมือกับพรรคชาติพัฒนานะครับเป็นพรรคชาติพัฒนากล้านะครับอยากให้คุณกรเล่านิดนึงว่าตกลงนั้นมันไปเริ่มต้นอะไรยังไงทำไมอยู่ๆตั้งพรรคมาเองทำไมอยู่ๆถึงไปจับมือกับพรรคอื่นแล้วทำไมพรรคที่จับมือนั้นเนี่ยทำไมถึงเป็นพรรคชาติพัฒนาโอเคตอนที่เราตั้งพรรคมาเนี่ยเราก็มีความตั้งใจ คือจุดหมายก็คือเราอยากที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับให้กับบ้านเมืองเรามีความรู้สึกว่าวงการการเมืองมันยังขาดอะไรบางอย่างแล้วก็โดยเฉพาะพวกเราเกือบทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นคนรุ่นใหม่บ้างโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผสมผสานกับคนที่มีประสบการณ์เราเห็นความสำคัญเรื่องการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะครับคือบ้านเมืองมันมีปัญหามากมายแต่ว่าเรามีความเชื่อตรงกันว่าเศรษฐกิจมันต้องดีก่อนปากท้องต้องไม่เป็นปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยประชากรของเราถึงจะมีกำลังวังชาที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นได้ครับก็เลยอยากที่จะเน้นเรื่องนั้นคราวนี้ เราก็มองว่าเราลองทำพรรคการเมืองขึ้นมาดูซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าบริบทหรือกติกาการเมืองตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งนะครับก่อนที่พรรคใหญ่เขาจะไปแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องของกติกาการเลือกตั้งครับนะซึ่งบริบทนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมพูดง่ายๆคะแนนจากทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็มาถัวเฉลี่ยเอานะว่าคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เราได้เท่าไหร่เราก็จะได้ส.ส.จำนวนเท่านั้นนะครับมันก็เป็นวิธีการทำงานการเมืองที่ขายความคิดขายแบรนด์นะครับได้ดีที่สุดนะซึ่งเราก็มีความรู้สึกนั้นมันตอบโจทย์เรานะครับเพราะว่าถ้าเป็นการเมืองที่แบบต้องแข่งกันในเขตมันก็จะอีกแบบนึงคราวนี้พอกติกามันเปลี่ยนเราก็ต้องมาทบทวนนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ว่ายุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปเนี่ย เราเองก็น่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการชนะในเขตมากขึ้นนะครับแล้วเราก็มองว่ามันมีความจำเป็นที่ฐานเรามันต้องแข็งแรงขึ้นคือบ้านมันต้องใหญ่ขึ้นครับเราถึงจะมีโอกาสหลังเลือกตั้งนะที่จะได้ขับเคลื่อนสิ่งที่เรา
คิดสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่อยากจะทำครับก็คือพูดง่ายโดยสรุปก็คือเพื่อทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสให้เราได้สามารถที่จะผลักดันแนวความคิดและนโยบายของเรานะส่วนความตั้งใจแล้วก็แนวคิดทางนโยบายอุดมการณ์อะไรทั้งหมดที่มีร่วมกันตอนตั้งพรรคร่ามก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นชาติพัฒนาครับคือพรรคเนี่ยมีหลายพรรคมากเลยทำไมถึงเป็นพรรคนี้แล้วถ้าพูดกันตามตรงเลยก็คือโอ้โหทุกพรรคก็คุยกันนะครับครับพรรคใหญ่พรรคใหม่พรรคเล็กนะครับก็มีการคุยกันผมคิดว่าที่สำคัญสำหรับเราเนี่ยมันมีอยู่ก็หลายเรื่องนะครับแต่เรื่องแรกก่อนอื่นเลยก็คือแนวทางทางการเมืองก็คือพวกเราเนี่ยมองว่าเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าพูดกันตามตรงนะครับคือมันก็8ปีแล้วนะครับ ที่มีรัฐบาลแนวนี้แล้วเราก็มองว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนนะเพราะนั้นหลายพรรคที่คุยกับเราเนี่ยคือเขายังไม่ได้มองการเมืองในแบบนี้นะคือเขามองว่าแบบนี้ก็โอเคนะซึ่งถ้านาแนวนี้เนี่ยเราก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ได้โกรธเคืองกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แนวทางของเราเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรืออะไรเพียงแต่ว่าไม่ใช่แนวทางของเรานะครับก็จะตกไปกลุ่มนึงนะฮะในส่วนของกลุ่มที่เอาว่าสนับสนุนแนวทางปัจจุบันนะครับครับนอกนั้นก็คือมาดูว่าถ้าสมมติใครที่เห็นตรงกับเราว่าเฮ้ยเรื่องเศรษฐกิจเราต้องกล้าที่จะทำเรื่องยากๆนะมันไม่ได้เป็นการลดแลกแจกแถมอย่างเดียวเหมือนกับที่ทำกันมาโอ้โหย้อนหลังไปความจริงก็ไม่ได้โทษรัฐบาลนี้แค่นั้นนะย้อนหลังกลับไปอีก 2-3 รัฐบาลเนี่ยนโยบายทางเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่มันก็จะออกมาในรูปของการลดแลกแจกแถมแต่มันไม่ได้ไปปรับที่ต้นตอของปัญหาหรือไปชนกับโครงสร้างจริงนะครับเราทำมาหมดจำนำข้าวประกันรายได้แต่เกษตรกรชาวนาก็ยากจนเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ยังพึ่งพาเงินที่จะได้รับจากทางรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมคิดว่านโยบายเศรษฐกิจที่มันตอบโจทย์จริงเนี่ยมันต้องกล้าที่เข้าไปชนกับโครงสร้างนะครับอย่างเราเมื่อช่วงกลางปีเราออกมาชนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันเนี้ยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าจะแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปแทรกแซงด้วยกองทุนน้ำมันอย่างเดียวนะครับสุดท้ายมันก็เป็นภาระของประชาชนอยู่ดีแต่มันต้องเข้าไปดูที่ตัวโครงสร้างแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเห็นไหมค่าการกลั่นมันแพงเกินไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะคบกับใครเนี่ยเขาต้องคิดแนวแบบนี้แล้วก็ไม่มีความเกรงใจใครหรือคือในสังคมมันไม่มีคำว่าไม่เกรงใจใครอ่ะแต่ว่าไม่มีการเกรงใจใครมากเกินไปจนเราทำอะไรใหญ่ๆไม่ได้นะครับซึ่งพอเรามาเจอกับคุณสุวัฒน์นะครับเจอกับคุณเทวันที่พรรคชาติพัฒนาเราก็คือเคยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับในวงการการเมืองเนี่ยแต่ก็ไม่เคยที่แบบนั่งคุยเป็นชั่วโมงแรกเปลี่ยนความคิดทางการเมืองอุดมการคุยยิ่งคุยยิ่งมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันอาจจะคนละรุ่นคือเขารุ่นก่อนผมรุ่นหนึ่งนะแต่แนวความคิดไม่ได้ทำให้ลำบากใจเลยไม่ว่าในรายละเอียดของตัวนโยบายหรือว่าในทิศทางการเมืองหรือว่าในหลักอุดมการณ์ก็เลยมองว่ามันก็โอเคนะคือเดิมทีคนจะมองคิดไม่ถึงเลยนะครับ ว่าสองพรรคที่จะมาอยู่ด้วยกันได้เดิมทีเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอาจจะเป็นดร.สมคิดบ้าง คุณหญิงสุดารัตน์บ้างนะครับหรือทางคุณพีรพันธ์บ้างก็คิดกันไปเพราะต่างก็เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่แต่พอข้ามช็อตมากลายเป็นชาติพัฒนาแล้วก็สุดท้ายมารวมพลังกันเป็นชาติพัฒนากล้าเนี่ยมันเหนือความคาดหมายของแม้แต่คนที่อยู่ในองค์การการเมืองด้วยกันครับจริงๆก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นพรรคนี้เพราะว่าดูเหมือนคุณกรกับคุณสุวัฒน์เนี่ยเอาจริงผมยังนึกตอนแรกผมนึกไม่ค่อยออกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็น2คนนี้ที่มาจับมือกันนะครับเพราะว่าก็ดูค่อนข้างไกลกันนะฮะตอนนั้นจุดเริ่มต้นมันตกลงมันไปมายังไงถึงมานั่งคุยกันได้มันเป็นความบังเอิญมานั่งคุยกันหรือว่ามันมีการนัดหมายอะไรกันจริงๆผมค่อนข้างสนิทกับลูกของท่านสุวัฒน์นะก็คือเขาเป็นรุ่นน้องผมนะครับก็รู้จักกันมานานกับลูกชายก็อยู่ในวงการฟินเทคมาด้วยกันนะครับทำสตาร์ทอัพทำอะไรต่ออะไรก็พบปะคบหากันมาแต่มาคุยกันได้ยังไงเนี่ยมีตัวเชื่อมนะครับมีพ่อสื่อซึ่งมันก็สำคัญเดี๋ยวผมจะได้ฟังสำคัญตรงไหนคือผมเนี่ยเคยทำแบบเมอร์เจอร์มาครั้งหนึ่งในชีวิตการทำงานสมัยที่ตอนผมกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยผมมาเปิดบริษัทหลักทรัพย์นะครับ
แล้วก็สักพักหนึ่งประมาณเกือบ10ปีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราได้ขายหุ้นให้กับทาง JP Morgan มันก็เกิดการควบรวมนะครับแล้วผมมีประสบการณ์แต่ตรงนั้นมาเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ใช่การควบรวมเพราะการควบรวมเนี่ยกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้เปิดช่องให้ทำอย่างนั้นได้นะครับแต่มันก็คล้ายๆกันก็คือเราย้ายมาอยู่ด้วยกันประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยในการรวมกันแบบนี้เนี่ยมันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันต้องมี trust นะฮะซึ่ง trust มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องมีคนที่เราทั้งสองเนี่ยเชื่อมั่นและไว้วางใจ 100% เหมือนกับเป็นตัวค้ำประกันนะครับให้กับเราว่าเฮ้ยเชื่อผมไอ้เบนนี่มันใช้ได้มันครบได้นะครับโอเคผมเชื่อคนนี้บอกให้ผมเชื่อเบนผมก็เลยเชื่อเบนประมาณอย่างนั้นนะครับตอนสมัยที่ผมรวมตัวบริษัทก็มีแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยก็มีท่านนั้นก็คือคุณกอบศักดิ์สภาวสุซึ่งเป็นอดีตรองนายกดูแลเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ผมเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับเพราะนั้นเราทำงานใกล้ชิดกันมากตอนนั้นแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจออกพรบไทยเข้มแข็งเช็คช่วยชาติอะไรหลายๆนโยบายแม้แต่ประกันรายได้เนี่ยก็ผู้ต้นคิดเนี่ยก็คือคุณกอบศักดิ์แล้วคุณกอบศักดิ์เนี่ยก็เคยเป็นส.ส.โคราชนะครับสนิทสนมกับคุณสุวัฒน์มายาวนานกว่าที่รู้จักกับผมด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นมันก็เลยมีคนที่ทั้งคุณสุวัฒน์และผมเนี่ยเหมือนกับไว้วางใจนะครับเป็นพ่อสื่อให้เราได้สามารถคุยกันตอนแรกพอคุยกันก็มีคุณกอบศักดิ์นั่งอยู่ด้วยสักพักหนึ่งก็บอกพี่ไม่ต้องรบกวนละครับผมคุยกันเองคุยกันรู้เรื่องแล้วนะฮะแล้วไอเดียที่ว่าเราต้องมาจับมือกันเนี่ยสองพักเนี้ยไอเดียนี่เริ่มมาจากฝั่งไหนฝั่งคุณกอบเองหรือว่าฝั่งของคุณสุวัฒน์มันมาจากการสนทนาระหว่างคุณกอบศักดิ์กับคุณสุวัฒน์คุยกันไปคุยกันมาพูดตามตรงเลยก็คือคุณสุวัฒน์คุณกอบศักดิ์เนี่ยพี่กอบศักดิ์เนี่ยแกอยากจะหวนกลับมาสู่วงการการเมืองแกคันแกมีความรู้สึกเห็นเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ผมเนี่ยจะบอกเห็นรัฐบาลแบบนี้แต่เห็นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีความรู้สึกมันน่าจะดีกว่านี้ได้นะครับแกก็ตัดสินใจที่จะหวนกลับมาทำงานการเมืองคราวนี้แกก็คุยกับพี่สุวัฒน์เพราะสนิทแล้วก็คุยกับผมในฐานะที่เราเคยทำงานมาด้วยกันนะพี่สุวัฒน์ก็ต้องการคุณกอบศักดิ์ไปอยู่ชาติพัฒนาผมก็ต้องการพี่กอบศักดิ์ไปอยู่ฟักกล้านะครับครับสุดท้ายพี่กอบศักดิ์ตัดสินใจไปอยู่ฟักกล้าแต่คุยไปคุยมาพี่สุวัฒน์ก็บอกว่าทำไมไม่มาอยู่ด้วยกันนะคล้ายๆประมาณอย่างนั้นพี่สุวัฒน์ก็น่าสนแล้วกองให้เราเหรออะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณอย่างนั้นนะครับดูเหมือนคีแมนจะเป็นคุณกอบศักดิ์เลยที่ทำให้เกิดการรวมพักอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงแล้วแกก็ตรงไปตรงมากับผมตั้งแต่แรกแกก็พูดถึงทั้งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแกพูดถึงทั้งประเด็นข้อบวกข้อลบประเด็นที่เราต้องพึงระวังอะไรทุกอย่างนะครับก็คือพอเราเหมือนกับได้คิดครบด้านมาเนี่ยพอมาเจอประเด็นปัญหาซึ่งมีอยู่แล้วในทุกกรณีเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันได้แก้ปัญหาไปได้นะครับครับวันนี้ถือว่าทุกคนแฮปปี้นะครับแฮปปี้มากครับแล้วการจับมือกันของพรรคกล้ากับพรรคชาติพัฒนาเนี่ยคือต้องยอมรับว่าทั้งสองพรรคก็มีความแตกต่างกันอันนี้แตกต่างกันแน่ๆเยอะเลยครับแตกต่างกันเยอะเลยก็อาจจะถามเป็นสองคำถามนี้ว่าหนึ่งคือสองพรรคเนี้ยมีจุดแข็งอะไรที่เติมเต็มให้กันได้นะครับอันนี้หนึ่งสองก็คือว่าโอเคเนื่องจากว่ามีความแตกต่างกันสูงเนี่ยมันมีอะไรที่จำเป็นที่ต้องปรับจูนเข้าหากันบ้างครับสองคำถามโอเคอันดับแรกเลยก็คือเอาในเรื่องของพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าทางชาติพัฒนาเนี่ยเขาแข่งทางด้านอีสานโดยเฉพาะโคราชนะครับสำนักงานใหญ่เขาอยู่โคราชหัวหน้าพรรคท่านแรกของพรรคชาติพัฒนาก็คืออดีตนายกชาติชายชุนวันครับครับส.ส.โคราชเพราะนั้นเขาโคราชเป็นตัวส่วนของเราเนี่ยด้วยผมคุณอัธวิทย์ครับเป็นหลักเนี่ยก็คือคุณวรวุฒิอุ่นใจเรากรุงเทพนะฮะและด้วยเชื้อพรรคเก่าของเราเนี่ยก็ทำให้เรามีฐานในภาคใต้ด้วยนะครับเพราะนั้นพรรคกล้าเดิมก็คือถ้าสรุปก็คือเราเน้นกรุงเทพใต้นะครับส่วนทางชาติพัฒนาเขาก็อีสานโดยเฉพาะโคราชครับเพราะนั้นมันไม่ทับซ้อนนั่นคือจุดเริ่มแรกครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยแม้แต่อาคารสำนักงานนะครับสำนักงานใหญ่อยู่โคราชแต่ที่กรุงเทพเขาก็ไม่ได้มี
ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีอาคารครับที่เราใช้เป็นอาคารของชาติพัฒนากล้าในกรุงเทพนะครับความจริงชาติพัฒนาเขามีส.ส.อยู่ในสภานี้นะครับก็สามารถที่จะมาประชุมอะไรต่ออะไรที่สำนักงานที่นี่ได้คือมันเหมือนกับมันลงตัวมันเติมเต็มนะครับให้กับกันและกันแต่ว่าของเราใหม่แล้วก็ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยความตั้งใจของพวกเราที่พรรคกล้าเนี่ยก็คือเราอยากที่จะสร้างพรรคให้เป็นพื้นที่ทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับของคนรุ่นใหม่ของคนที่มีความรู้สึกอาจจะไม่เคยสนใจการเมืองหรือแม้แต่อาจจะสิ้นหวังกับการเมืองแบบเดิมๆที่เคยเป็นมาซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราเองก็เลยกลายเป็นพรรคที่มีแนวความคิดที่อาจจะไม่เป็นการเมืองแบบเก่ามากนักนะครับสาเหตุที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกแต่ก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในพรรคกล้าเนี่ยไม่เคยทำงานการเมืองมาก่อนเพียงแต่ว่ามีประสบการณ์ทางชีวิตหลากหลายแล้วก็อยากที่จะเอาประสบการณ์นั้นเนี่ยมาพัฒนาบ้านเมืองมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็เลยมีความเชื่อว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยสุดท้ายมันหนีการเมืองไม่ได้ก็เลยมาทำงานการเมืองผ่านพรรคเราซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่แรกว่ามันเหมือนกับเป็นอยากให้ทุกคนมองว่าพรรคกล้าแบบเป็นแพลตฟอร์มนะครับครับแนวความคิดนี้เนี่ยมันเป็นแนวความคิดที่พอคุยกับพี่สุวัฒน์แล้วเนี่ยแกชอบนะครับแล้วทั้งพี่สุวัฒน์พี่เทวันก็พูดอยู่เสมอบอกว่าคือพรรคชาติพัฒนาเนี่ยขอมีของนะครับแต่ว่าพรรคกล้าเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับมันเติมมิติใหม่เข้ามาทำให้มันมีพลังมันมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นพรรคชาติพัฒนาเดิมเนี่ยแล้วก็ในพรรคชาติพัฒนากล้าณปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเรามีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยอยู่รวมตัวอยู่ที่นี่เยอะมากประสบการณ์เพียบนะครับทั้งอุตสาหกรรมทั้งพลังงานนะครับทั้งคมนาคมนี่ระดับว่าการนะครับครับครับทั้งรองนายกเศรษฐกิจทั้งกระทรวงการคลังนะครับมีเยอะมากซึ่งเวลาเราคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาบ้านเมืองหรือเรื่องนโยบายเนี่ยมันก็เลยมีผู้ที่มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริงเคยทำมาจริงเนี่ยมามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมันก็มีความรู้สึกมันเรียลเลยอ่ะนี่คือพรรคที่เราพูดมาตั้งแต่แรกนะครับเรามาเพื่อลงมือทำนี่คือพรรคที่สามารถที่จะลงมือทำได้จริงๆเพราะว่ามันเพียบด้วยประสบการณ์อ่ะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือของเขานี่ก็จะเป็นถ้าอายุเฉลี่ยก็จะสูงกว่าครับครับของเราก็อายุเฉลี่ยน้อยกว่าซึ่ง มันก็มีเรื่องของการปรับจูนเข้าหากันอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาตินะครับของการทำงานข้ามวัยแต่ก็อย่างว่าครับมันก็ค่อยจูนเข้าหากันมาจนถึงทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับครับมันมีตรงไหนไหมที่รู้สึกว่ายังต้องพยายามจูนเข้าหากันอยู่ที่ว่าตอนนี้มันยังไม่สำเร็จแต่ว่ามันยังพยายามอยู่ตอนนี้ที่ว่าเป็นประเด็นที่มันอาจจะแตกต่างกันมากครับในตอนนี้ไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับครับคือมันมีเรื่องที่ต้องคุยกันอยู่ตลอดนะครับมันมีเรื่องที่ต้องคุยอยู่ตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ปรับเข้าหากันนะครับแล้วก็เอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งเอาผลลัพธ์เอาประชาชนเป็นที่ตั้งว่าประชาชนเขาอยากเห็นอะไรนะครับแล้วเราก็พยายามที่ทำแบบนั้นบางทีเราก็ไปถึงจุดนั้นไม่ได้ตัวอย่างที่สนุกที่สุดที่ดีที่สุดก็คือเรื่องชื่อพรรคเนี่ยครับคือมันเป็นชื่อที่ฝืนความรู้สึกของคนบ้านเราก็อดขำไม่ได้กับชื่อนี้รู้ทั้งรู้ว่ามันขัดครับไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็แต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันนะตกลงชวนคุณกรเล่าเลยว่าตกลงแล้วที่มาของการเป็นชื่อพรรคเนี้ยชาติพัฒนากล้าเนี่ยมันยังไงคือคนอาจจะมองว่ามันน่าจะชื่อกล้าพัฒนาชาติมันน่าจะถูกกว่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยตกลงแนวทางการตั้งตกลงมันยังไงครับอันนี้หลายคนสงสัยก็ตามที่ว่าครับครับคือพอมันมารวมพลังกันแบบนี้เนี่ยเราทั้งคู่ก็อยากที่จะรักษาอัตลักษณ์นะครับเดิมเอาใจแฟนคลับนะครับของทั้งสองฝ่ายไว้แบบเดิมก็ต้องมาคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงเราก็คิดว่าโอเคมันก็ต้องมีชาติพัฒนากล้าในรูปแบบแบบหนึ่งก็โทษมีคำว่าชาติพัฒนาแล้วมีคำว่ากล้านะครับผสมผสานกันคราวนี้เราเองก็เสนอบอกว่ากล้าพัฒนาชาตินะครับมันมีความหมายดีนะขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกเกรงใจนะครับเพราะว่า
จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันคือกล้าขึ้นก่อนแล้วก็พรรคเขาก็ตั้งมาก่อนเราสสเขาก็มีอยู่ในสภาเรายังไม่เคยมีสสเลยมันเหมือนกับเราก็รู้สึกเกรงใจแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าแต่มันเป็นชื่อที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมากที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยมันมาลงเอยที่ชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็เพราะว่าเราเองก็ตระหนักดีว่าคนโคราชโดยเฉพาะนะครับแล้วก็คนที่ทำพรรคนี้มาเนี่ย เขาก็ผูกพันกับชื่อนี้นะแล้วพอผมไปศึกษาที่มาประวัติของตัวพรรคนะฮะศึกษามาว่าโอ้พรรคนี้นี่คืออดีตนายกนะเป็นผู้ก่อตั้งครับนะครับแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจท่านชาติชายมีความตั้งใจที่จะตั้งชื่อพรรคชื่อนี้เนี่ยแล้วอยู่ดีเราไปสลับสับเปลี่ยนมันก็เหมือนกับไม่แสดงความเคารพอ่ะครับต่อที่มาของมันผมก็พอพวกเราคิดในแบบนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกโอเคเราเข้าใจนะฮะชื่อมันก็คือชื่อนั่นแหละนะที่สำคัญกว่าก็คือเราที่เป็นลูกพรรคอยู่ในพรรคเนี่ยเราทำอะไรให้กับประชาชนครับสุดท้ายคนก็จะคุ้นเคยไปเองอ่ะกับชื่อที่มันอาจจะแบบขัดเรียกยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยมีความหมายที่ชัดเจนแต่จริงผมจะบอกอย่างนี้นะชาติพัฒนากล้าชาติจะพัฒนาได้ต้องกล้าโอเคครับได้ครับแต่ว่าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าตอนที่เรามีมติคือสมาชิกเขาก็ช่วยกันโหวตนะที่ประชุมใหญ่กันอยู่ที่โคราชเนี่ยมีมติว่าจะเป็นชื่อนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นไวรัลของมันเพราะว่าทุกคนก็แซวมีบอกว่าเยอะแยะผมก็ขำคือผมอดขำไม่ได้กับหลายๆมีมคล้ายๆว่าโอ้โหมีให้เลือกตั้งเยอะออกไปอย่างนี้ได้ไงวะครับแต่ชอบคำอธิบายคุณกรนะชาติพัฒนาได้ต้องกล้านะครับความหมายดีนะครับโอเคอันนี้ที่คุณกรเล่าเนี่ยที่ผมสนใจก็คือว่าเรื่องของการตั้งชื่อพรรคเนี่ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าแต่ละพรรคก็พยายามจะรักษาอัตลักษณ์ตัวเองขณะที่มารวมกันนะฮะและทางฝั่งของพรรคกล้าเองเนี่ยการที่เมื่อก่อนเราเป็นพรรคของเราอยู่ดีๆเราต้องไปรวมไปจับมือกับอีกพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับการที่เราจะรักษาความเป็นตัวของตัวเองรักษาตัวตนของพรรคในการไปอยู่กับอีกพรรคหนึ่งเนี่ยมันยากไหมหรือว่ามันยังสามารถคงอัตลักษณ์ตรงนี้ของเราไว้ได้ไหมผมคิดว่าได้มากๆเลยนะครับครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการพูดคุยทำความเข้าใจระหว่างกันก่อนที่จะตัดสินใจที่จะมาร่วมมือกันครับนะครับจับมือกันว่าแนวเราประมาณอย่างนี้นะพี่รับได้ไหมพอคุยกันแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับมันไม่มีคล้ายๆกับว่าเฮ้ยอันนี้แบบไม่ได้คุยกันไว้ก่อนนี่วะทำไมออกมาแบบนี้ครับก็เลยไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหานะครับและอีกอย่างนึงผมคิดว่าจุดที่มันช่วยต้องยอมรับเลยเนี่ยก็คือการที่โฟกัสของเขาคือหมายความว่าความรับผิดชอบหลักที่เราตกลงกันเนี่ยก็คือเขาก็ดูแลอีสานดูแลโคราชนะครับส่วนผมก็จะดูทางกรุงเทพกับใต้นะครับแล้วนับวันเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาช่วยกันมากขึ้นเรื่อยๆตรงกลางนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยณจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนกับยังมีพื้นที่ของตนเองอยู่นะครับแล้วค่อยๆจูนเข้าหากันอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยนะพรุ่งนี้เนี่ยในสภาก็จะมีเรื่องสำคัญที่จะมีการพิจารณากันสุราก้าวหน้า1ผมเข้าใจว่าสุราก้าวหน้า1ใช่แล้วผมเข้าใจว่าจะมีเรื่องของตัวพรบ.น้ำมันครับนะครับกองทุนน้ำมันที่จะแทรกเข้ามาด้วยครับเพราะว่ารัฐบาลต้องได้รับการยืนยันนะครับการออกพระราชกำหนดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดอยู่แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันมันก็กลายเป็นว่าพวกเราที่เคยอยู่พรรคใหม่ชื่อพรรคกล้าตอนนี้เรามีส.ส.อยู่ในสภาครับคือมันก็งงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็บอกเฮ้ยถ้างั้นเราก็มาคุยกันว่าท่าทีเรากับเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งคือการค้ำประกันไอ้ตัวหนี้ของกองทุนนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการค้ำประกันอยู่แล้วแหละเพราะว่ากองทุนมันมีภาระหนี้ก็เพราะมันไปแทรกแซงเพื่อช่วยประชาชนไม่ให้ต้องจ่ายน้ำมันแพงเกินไปแต่มันมีประเด็นสำคัญว่าทำไมปล่อยน้ำมันแพงถึงขนาดนี้ซึ่งผมคิดว่าเจตนาของพรรคเราคือเราก็ต้องการที่จะใช้โอกาสที่อยู่ในสภาในการที่แสดงออกว่าโอเคไม่เป็นไรนะคุณจะมาค้ำหนี้ตรงนี้เนี่ยแต่ปัญหาคือทำไมคุณถึงปล่อยให้นี่มันสูงมากขนาดนี้ที่มันสูงมากขนาดนี้ก็เพราะว่าราคาน้ำมันแพงเกินไป
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยทำไมถึงจะต้องผลักให้เป็นภาระของประชาชนที่มาชำระหนี้นี้ทั้งหมดนะครับทั้งๆที่โรงกลั่นกำไรต้องเยอะตั้งแยะควรที่จะแบบจัดเก็บภาษีที่เราเรียกว่าภาษีลาบลอยเขาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะช่วยลดภาระของประชาชนเหมือนกับหลายๆประเทศเขาก็ทำกันตอนนี้ตอนแรกรัฐบาลบอกจะทำเวลาผ่านไป 4-5 เดือนก็ไม่เห็นขยับในเรื่องนี้คือมันก็จะเป็นโอกาสให้เราได้แสดงความเห็นซึ่งมันเป็นการทำงานแบบร่วมกันแล้วมันสนุกพอเริ่มที่จะมาแบบตอนแรกเราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรคุณดูตรงนั้นผมดูตรงนี้แต่ไปพออยู่ด้วยกันนานๆมันก็เริ่มที่จะแบบกลมกลืนเป็นหน่วยเดียวกันเป็นทีมเดียวกันแล้วมันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมาถูกทางครับคุณกรเกิดเรื่องของน้ำมันขึ้นมานะฮะอาจจะชวนคุณกรอธิบายลึกลงไปอีกนิดนึงว่าคือตอนนี้คนดูเรามีหลากหลายนะครับอาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องนี้มาก่อนอาจจะชวนคุณกรอธิบายแบบเป็นวันโอวันนิดนึงนะครับว่าที่ราคาน้ำมันแพงเนี่ยสาเหตุมันยังไงมันโครงสร้างมันยังไงนะครับปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนแล้วทำไมการแก้ปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันถึงแก้ได้ยากไปติดอะไรที่ตรงไหนครับโอเคครับ อันดับแรกเลยก็คือ เราเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบครับนะครับน้ำมันของเราเองมีแต่มีน้อยมากนะเพราะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันตลาดโลกสูงนะเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้น อันนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าน้ำมันดิบเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยมันต้องเอามากลั่นนะครับ เรานี่มีโรงกลั่นของเราเองมีอยู่แบบ 5-6 โรงนะครับโดยที่กำลังผลิตโรงกลั่นของเราเนี่ยมากเกินความปริมาณการใช้ในประเทศโดยซ้ำไปเพราะนั้นเราจะมีส่วนที่เราส่งออกสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันสำเร็จรูปไปต่างประเทศนะครับคราวนี้พอเรามีโรงกลั่นของเราเองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีความมั่นคงละนะครับว่าเราไม่ขาดน้ำมันสำเร็จรูปที่เขาเรียกนะแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือราคาขายของโรงกลั่นเราเนี่ยแทนที่เขาจะคิดจากต้นทุนของเขาซื้อน้ำมันดิบมาเท่านี้ต้นทุนการผลิตเท่านี้สมมติลิตรละ1บาทบนะครับก็ราคาน้ำมันดิบเท่าไหร่ก็บวกไป1บาทออกมาเป็นราคาหน้าปั๊มนะครับที่เราต้องเติมใส่รถยนต์ใส่มอเตอร์ไซค์ของเราอยู่ทุกวันเนี่ยนะแต่แทนที่เขาจะคำนวณจากต้นทุนเนี่ยเขาไปคำนวณใช้ราคาที่สิงคโปร์ขายหรือโรงกลั่นสิงคโปร์เนี่ยขายเป็นราคาอ้างอิงบวกค่าขนส่งอีกต่างหากสมมติเหมือนกับว่าเราซื้อที่สิงคโปร์แล้วต้องขนมาเมืองไทยซึ่งจริงเขาไม่ได้ต้องทำอย่างนั้นเพราะโรงกลั่นอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วครับเอาพูดง่ายๆเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าค่าการกลั่นนะครับที่บางทีมันสูงเกินไปซึ่งค่าการกลั่นก็คือเป็นส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับตัวส่วนต่างระหว่างน้ำมันดิบที่ซื้อมาครับนะครับกับไอ้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขายให้กับปั๊มน้ำมันครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันไม่ควรจะเกินประมาณบาท50ต่อลิตร2บาทต่อลิตรแค่นี้ก็คือโรงกลั่นก็กำไรแล้วนะครับกำไรดีด้วยนะแต่มีบางช่วงกลางปีเนี่ยมันขึ้นไปแบบ8บาท9บาท10บาทนะครับทั้งเฉลี่ยเดือนมิถุนายนตัวอย่างทั้งเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเกือบ7บาทนะฮะนี่คือ7บาทต่อลิตรที่มันเท่ากับมันแพงเกินไปอย่างน้อย 4-5 บาทต่อลิตรในช่วงเวลานั้นนะรัฐบาลก็ต้องชดเชยนั่นคือสาเหตุที่หนี้กองทุนน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักแสนล้านนะครับแต่คนที่ได้ประโยชน์มีอยู่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มโรงกลั่นครับนะครับที่ทำกำไรที่เรามองว่ามันเป็นลาบลอยคำว่าลาบลอยมันมาจากคำว่าคือส้มหล่นอ่ะมันเป็นเพราะราคาน้ำมันที่สิงคโปร์มันแพงคุณก็เลยกำหนดราคาขายแพงครับทั้งที่ต้นทุนก็อยู่เท่าเดิมครับนะส่วนกำไรนั้นเนี่ยโอเคถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่นะแต่นี่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนด้วยอีกต่างหากนะครับรัฐบาลควรที่จะเข้ามาแทรกแซงควรที่เข้ามาทำอะไรบางอย่างครับนะนี่ก็คือสิ่งที่สาเหตุที่เราออกมาพูดในเรื่องนี้ในช่วงจังหวะนั้นและสาเหตุที่เราดันเรื่องนี้แรงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ร้อนจริงๆแล้วมันเป็นต้นตอที่มาของเรื่องของของแพงโดยรวมด้วยต่างหากนะครับเพราะว่าน้ำมันมันคือต้นทุนการขนส่งและขนส่งนี่กระทบกับราคาสินค้าทุกประเภทนะประเทศไทยเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราขนส่งด้วยรถบรรทุกครับซึ่งต้องใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นเวลาต้นทุนการขนส่งมันสูงเนี่ยมันส่งผลทันทีกับราคาสินค้าทุกชนิดเราก็เลยออกมาดันเรื่องนี้แล้วเราก็บอกว่าคุณทำได้2 อย่างคือ1คุณไปกำหนดเลยว่าค่าการกลั่นเนี่ยควรจะต้องเป็นเท่าไหร่นะหรือ2ถ้าคุณปล่อยให้ค่าการกลั่นมันสามารถสูงขึ้นไปได้เท่านี้เนี่ยคุณก็เก็บภาษีเรียกเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีลาบลอยเอากำไรส่วนเกินเนี่ยกลับคืนมา
พื่อที่จะมาช่วยลดภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันจะได้ไม่เป็นภาระของประชาชนนะครับนี่คือประมาณนี้ครับแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับราคาน้ำมันที่เราหน้าปั๊มเนี่ยเวลาเราไปเติมน้ำมันเนี่ยมันจะมีราคาน้ำมันดิบค่าการกลั่นบวกเข้ามานะครับมีภาษีที่ทั้งสัมปทานมิตรทั้งภาษีแวดครับและมีสิ่งที่เรียกว่าค่าการตลาดอีกต่างหากนะค่าการตลาดเนี่ยก็คือส่วนต่างที่เราต้องจ่ายให้ตัวปั๊มน้ำมันพูดง่ายๆนะครับซึ่งค่าการตลาดนี่ก็อีกจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับค่าการตลาดเวลาเติมเบนซินโซฮอล9195เนี่ยคุณจ่ายค่าการตลาดเกือบ4บาทความหมายต่อลิตรนะครับความหมายก็คือครับน้ำมันสมมติแบบ30กว่าบาทเนี่ยนะ3บาทกว่าเกือบ4บาทเนี่ยคือค่าการตลาดซึ่งมันสูงมากนะในขณะที่จริงๆเนี่ยทางฝ่ายวิชาการเขาฝ่ายกำกับดูแลเรื่องพลังงานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพยายามอย่าให้มันเกินบาท80แค่นั้นปั๊มน้ำมันก็กำไรแล้วนะแต่นี่คือรัฐบาลปล่อยให้มันขึ้นมาถึง3บาท4บาทในกรณีของแก๊สโซฮอลซึ่งมันก็คือภาระของประชาชนครับเราก็จี้เรื่องนี้อยู่เรื่อยๆบอกทำไมผมเจอรัฐมนตรีในงานสัมมนาผมยังบอกรัฐมนตรีค่าการกลั่นนี่ก็เรื่องนึงนี่ค่าการตลาดทำไมปล่อยแบบนี้ครับจริงๆหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยคุณกรคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ว่ามันถึงแก้ไม่ได้สักทีมันไปติดที่อะไรครับผมขอใช้คำว่าความกล้าได้ไหมครับนะคือความกล้าที่จะชนกับอุตสาหกรรมคือผมเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรเลยกับปตท.ผู้บริหารปตท.คุณลุงผมเนี่ยดีเคยเป็นกรรมการปตท.สมัยที่พ่อผมก็เคยสมัยที่ทั้งสองท่านรับราชการอยู่นานมาแล้วเพราะฉะนั้นส่วนตัวไม่มีอะไรแต่ผมนี่ออกมาสู้กับปตท.อยู่หลายเรื่องมากเลยคือโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นตัวอย่างผมเล่าให้ฟังนะเรื่องแรกก็คือผมตอนนั้นเนี่ยออกมาแสดงความเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยกับที่ปตท.เนี่ยไปเปิดร้านขายกาแฟกับชาวบ้านเขานะคือผมมองว่าคือความจริงรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุไว้เลยนะครับว่าภาครัฐเนี่ยห้ามทำธุรกิจแข่งกับเอกชนปตท.ยังไงก็ถือว่าเป็นรัฐอยู่เพราะเขารัฐถือหุ้นเกิน 50% นะครับผมก็เลยมองว่าโอเคถ้าปตท.จะเปิดร้านกาแฟของเขาในปั๊มน้ำมันเขาเนี่ยผมยังพออธิบายได้นะครับว่าโอเคนั่นมันคือพื้นที่ของคุณแต่คุณออกมาเปิดร้านกาแฟตามหัวถนนทั่วเมืองนี่คือการเบียดพื้นที่และโอกาสการทำมาหากินของร้านกาแฟของคนร้านเล็กร้านน้อยร้านเอกชนร้านของประชาชนทั่วไปผมมองว่าไม่แฟร์แล้วผมก็เคยไปบรรยายให้กับปตท.เลยนะเขาเชิญผมไปหรือครั้งสุดท้ายที่เขาเชิญผมไปด้วยผมอยู่เวทีผมก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ผมก็ฝากเขาในประเด็นนี้ผมบอกว่าคนที่มาทำงานปตท.เนี่ยคือหัวกะทิทั้งนั้นคุณโคตรเก่งเลยคุณเรียนคุณเป็นนักเรียนทุนคุณคือ top of the brain ละนะที่สามารถที่จะเข้าไปทำงานที่ปตท.ได้เนี่ยเพราะนั้นความคาดหวังของประเทศที่มีกับพวกคุณเนี่ยคือเราอยากให้คุณแบบช่วยพัฒนาในเรื่องของทางเลือกใหม่อุตสาหกรรมพลังงานพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะมาเก็บไฟฟ้าจากโซล่าพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพลังงานให้เรามีความมั่นคงแล้วก็ต้นทุนที่ถูกลงไม่ใช่มาขายกาแฟแข่งกับชาวบ้าน คือผมคิดอย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะตอนนั้น ไอ้ปตท. OR ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกาแฟอเมซอนเขากำลังจะเข้าตลาดหุ้นพอดีครับก็เลยไปประเด็นไปอยู่อีกครั้งหนึ่งเขาไปซื้อโรงไฟฟ้าของเอกชนผมก็อีกผมบอกว่ามันไม่แฟร์คุณผูกขาดการขายแก๊สซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของในการผลิตไฟฟ้านะแล้วคุณไปซื้อโรงไฟฟ้าอีกต่างหากแล้วโรงไฟฟ้าคนอื่นที่เขาต้องซื้อแก๊สแต่คุณเขาไม่เสียเปรียบอ่ะคือมันถามว่ามันยากไหมแต่ละครั้งที่ผมออกมาแสดงความเห็นเนี่ยผมต้องสู้กับโอ้โหคือถ้าพูดก็พูดเถอะนะผมไม่ได้บอกว่าเขาใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อเขานะแต่ลูกเกรงใจในสังคมไทยมันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วปตท.เนี่ยบริษัทใหญ่ๆแบบปตท.อย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับเกือบทุกสื่อครับไม่พลาดหรอกนะคือกำลังเขามหาศาลเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แต่เราก็ทุกครั้งนะผมต้องขอบอกเราถกเถียงกันด้วยเหตุผลตลอดนะครับไม่เคยมีปัญหาในการที่จะบูลลี่กันแต่ว่ามันคือเสียงของคนคนหนึ่งนะครับเทียบกับองคาพยพแล้วก็องค์กรที่ใหญ่มากครับมันคือความยากนะครับ
แต่ ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปตท.เขาก็อยากที่จะมาซื้อร้านโมเดิร์นเทรดมันโมเดิร์นเทรดของฝรั่งครับที่ตอนนั้นจะขายถอนทับออกไปกลับไปอยู่ต่างประเทศถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคาร์ฟูร์นะครับปตท.นี่อยากไปซื้อครับตอนนั้นผมมีอำนาจเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีคลังผมก็คุยกับทางผู้บริหารปตท.ณวันนั้นบอกว่าอย่าเลยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องนะคือเรื่องปตท.เรื่องพลังงานก็ทรัพยากรมีเท่าไหร่ก็หน้าที่จะทำเรื่องนั้นครับเรื่องนั้นก็ปล่อยให้คนอื่นก็ทำไปเขาก็เลยถอยแต่ว่าตอนหลังนี้ก็คือเขาไม่ต้องเป็นต้องฟังผมแล้วก็เลย ก็เลยเหนื่อยหน่อยครับแต่การที่จะไปเปลี่ยนแก้ปัญหาระดับโครงสร้างเนี่ยมันต้องใช้พลังมันต้องใช้ความกล้านะครับแล้วก็มันต้องใช้ความรู้ด้วยนะมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่มันยากแล้วทางการเมืองมันเห็นผลยากนะครับมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่นักการเมืองมองว่าไม่คุ้มนะครับครับจริงๆจะว่าไปเรื่องของทุนผูกขาดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องในพลังงานหรือว่าเรื่องของปตท.แต่ว่าถ้ามองในหลายๆส่วนของเศรษฐกิจมีไปทั่วนะครับอย่างล่าสุดก็เพิ่งจะกสช.เพิ่งจะอนุญาตควบรวมทูรีแท็กไม่ใช่อนุญาตเห็นชอบเขาเรียกว่ารับทราบนะครับรับทราบการควบรวมทูรีแท็กนะครับมันมีอยู่ในหลายๆภาคส่วนเศรษฐกิจทั้งเรื่องค้าปลีกอะไรก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วคุณกองก็จะย้ำตลอดว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยมีเอเจนดาหลักๆเลยก็คือเรื่องของนี่แหละการต่อสู้กับพวกนี้นะฮะเรื่องของทุนผูกขาดเรื่องของการต่อสู้เรื่องการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้พูดออกนอกจากปตท.บ้าง นะครับถ้าพูดถึงภาพรวมในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับคุณกองคิดว่ามันพอจะมีแนวทางไหนที่พรรคพอจะทำได้คือมันนี่คือสาเหตุที่ต้องทำงานการเมืองนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเรื่องระดับนี้เนี่ยมันต้องแก้ด้วยการเมืองมันอาจจะแก้ด้วยกฎหมายแก้ด้วยอำนาจของฝ่ายบริหารที่มีนะครับมันเป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างพรุ่งนี้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสุราครับนะครับนี่ก็อีกเพียงแต่ว่าถามว่ามุมมองพรรคชาติพัฒนากล้าในเรื่องนี้คืออะไรเนี่ยคือผมก็จะบอกว่าเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเราคือการสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขามีช่องทางในการทำมาหากินนะครับแล้วเรามองอย่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเราก็จะเห็นโอ้โหความหลากหลายนะครับในสุราพื้นบ้านมันก็เป็นเสน่ห์ของเขาเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเป็นประเทศการเกษตรเราก็อยากที่เห็นเกษตรกรเนี่ยมีช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของผลิตทางการเกษตรเขาครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะครับคือมันมีวิธีการในการที่จะเพิ่มมูลค่าซึ่งการแปรรูปเป็นสุรามันคือหนึ่งในวิธีการนั้นนะเราก็เลยมองว่ากฎหมายความจริงมันไม่ใช่แค่กฎหมายสรรพสามิตนะที่มีประเด็นปัญหากับเรื่องนี้เนี่ยแต่พรบควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการปิดช่องทางการขายออนไลน์นะสุราขายออนไลน์ไม่ได้จำกัดช่วงเวลาการขายนะครับอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงที่คนก็งงนะครับว่าทำไมถึงต้องห้ามขายระหว่าง2โมงกับ5โมงเย็นครับแม้แต่การติดฉลากว่าสุราประเภทนี้คือรัมสุราประเภทนี้คือจินก็ไม่ได้ทุกอย่างเป็นเหล้าขาวเป็นเหล้าสีนะครับมันก็เลยเป็นข้อจำกัดในการที่จะนำเสนอขายต่อตลาดต่างประเทศคือเหล่านี้เนี่ยเราก็มองว่ามันควรที่จะเป้าหมายคืออะไรคือเป้าหมายคือสร้างโอกาสการทำมาหากินแล้วก็เพิ่มโอกาสโดยเฉพาะให้กับเกษตรกรในการที่จะเพิ่มมูลค่านะซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นประเด็นระหว่างทุนเล็กกับทุนใหญ่ทุนใหญ่มาสนับสนุนมาร่วมถึงหุ้นก็ได้ผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสของทุกคนนะครับคนเล็กคนน้อยตั้งธุรกิจขึ้นมามีใบอนุญาตขึ้นมาประสบความสำเร็จทุนใหญ่ไปซื้อไปก็ไม่ได้เป็นมีข้อจำกัดอะไรนะครับเพราะนั้นมันแต่มันต้องผลักดันให้เกิดช่องทางในการทำมาหากินครับพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆคุณกรเพิ่งจะให้ความเห็นไปก็คือเรื่องตอนนี้มีการพยายามจะแก้กฎกระทรวงที่จะให้ต่างชาติซื้อที่ดินในไทยได้นะครับซึ่งคุณกรก็บอกว่าเห็นด้วยนะครับแต่ก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีทั้งคนที่เห็นด้วยคุณกรแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับอยากให้คุณกรอธิบายเหตุผลตรงนี้ว่าที่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าใช้คำว่าขายชาติอะไรเงี้ยครับคุณกรคิดอย่างนั้นไหมโอเคเห็นด้วยกับหลักคิดครับถ้าถามผมตรงๆนะเป็นผมไม่ทำแบบนี้
หมายความว่าที่ออกนโยบายแบบนี้เนี่ยผมไม่ออกแบบนี้ครับครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีการสื่อสารในการทำความเข้าใจกับประชาชนเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรประชาชนกำลังเดือดร้อนเศรษฐกิจกำลังไม่ดีอยู่แล้วก็นึกว่ารัฐบาลจนต่อก็เปล่านะครับอะไรประมาณนี้คือผมว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ถ้าถามผมแล้วถ้าเป็นผมจะเสนอนโยบายแบบนี้ผมจะเสนอยังไงผมก็บอกว่าเราลองหาพื้นที่ทดลองก่อนไหมนะครับพื้นที่ที่เขามีความพร้อมนะในเรื่องแบบนี้พื้นที่ที่ต่างชาติสนใจอยู่แล้วที่จะมาซื้อและความจริงแอบซื้ออยู่แล้วด้วยผ่านโนมินีนี่คือข้อเท็จจริงอย่างนะครับเช่นภูเก็ตสมมติว่าโอเคเรามีแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตมาใช่ไหมเราขยายผลของตัวแซนด์บ็อกซ์แล้วก็บอกว่าโอเคที่ภูเก็ตลองดูตามกติกาที่รัฐบาลกำหนดออกมาเลยก็คือห้ามเกิน1ไร่ต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย40ล้านถือไว้3ปีนะครับแล้วเดี๋ยวอีก5ปีค่อยมาทบทวนว่านโยบายนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงแล้วก็มาประเมินกันอีกทีนึงถ้าแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครว่าอะไรนะครับก็คือลองดูแล้วก็ถ้าสมมติคนภูเก็ตเขาอาจจะไม่พอใจหรือไม่เราไม่รู้ประชามตินโยบายนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับเทสดูว่าลองไหมที่ภูเก็ตผมความจริงผมคิดว่าเขาเอานะครับถ้าให้โอกาสเขาลองทดลองนโยบายนี้ดูทำแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้สวยมากกว่านะครับตามวิธีที่รัฐบาลได้ทำครับครับแต่นั่นก็คือประเด็นในทางปฏิบัติแต่ถามว่ามันคือขายชาติไหมเนี่ยพูดกันด้วยเหตุและผลนะครับผมไม่เห็นมันขายชาติตรงไหนนะคือเราไปซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นเราไปซื้อบ้านที่อังกฤษเรามีความรู้สึกเขาขายชาติเขาให้เราไหมไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแถมเรามีค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาค่าอะไรภาษีมากมายเราต้องเสียค่าต่างหากมันก็เป็นถ้ามันไม่เขาไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่ให้เราไปซื้อหรอกนะครับประมาณอย่างนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าการใช้วาทกรรมแนวทางการเมืองที่จะ discredit ที่จะโจมตีกันการใช้คำว่าขายชาติแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มันหมดเสียโอกาสในการที่จะมาคิดด้วยเหตุได้ด้วยผลครับครับแล้วก็ผมนี่เป็นคนเชื่อในผมที่ชอบไอตัว startup culture อยู่อย่างนึงก็คือผมชอบไอ sandbox culture ความหมายก็คือสร้างพื้นที่ทดลองกระบาดสารพื้นที่ทดลองขึ้นมาผมคิดว่าประเด็นปัญหาส่วนหนึ่งของระบบราชการไทยแล้วก็การเมืองไทยด้วยนี่ก็คือเราไม่กล้าลองผิดลองถูกเราไม่กล้าลองของนะครับแต่เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการลองแบบผิดๆเนี่ยนะถ้าเรามีพื้นที่จำกัดเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างกรณีภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ทำให้เราลองทดสอบความคิดอะไรได้โดยไม่ทำให้มันถ้าสมมติว่ามันไม่ดีเนี่ยมันจะไม่เสียหายมากเกินไปยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคาสิโนถูกกฎหมายผมก็มองแล้วเราก็พูดตลอดว่าเฮ้ยยอมรับความเป็นจริงเหอะเหมือนบ้านเนี่ยฝรั่งที่อยากจะมาซื้อเนี่ยเขาก็หาโนมินีมาซื้อ คนจีนก็เหมือนกันเราเอามาไว้บนโต๊ะไม่ดีกว่าเราจะได้เก็บภาษีเขาได้เลยทุกอย่างให้มันถูกต้องนะการพนันเหมือนกันใครปฏิเสธว่ามีบ่อนเถื่อนอยู่ทุกบ้านทุกเมืองนะแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีเพราะนั้นเนี่ยเราเอาเข้ามาอยู่บนโต๊ะดีไหมอยู่ในที่สว่างเราจะได้กำกับมันได้เก็บภาษีมันได้นะครับดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่คาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับแล้วก็ดึงคนไทยที่ตอนนี้ก็ไปเล่นกันอยู่คาสิโนต่างประเทศเนี่ยเอาเงินส่วนนั้นกลับมาไว้ในประเทศได้มันก็มีแต่ประโยชน์ที่ได้รับอ่ะแต่สมมติไม่แน่ใจผมไม่เคยเชื่อคำว่าเฮ้ยเปิดเสรีนะครับผมว่ามันพอพูดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะได้ใจทางการเมืองแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะเราจำกัดพื้นที่ก่อนเอามันก็มี2แนวคิดนะครับไปในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วเพราะว่าระบบสาธารณูปโภครองรับมันดีอย่างเช่นกรุงเทพหรือภูเก็ตนะหรือไปในที่กันดารนะครับที่เพื่อที่จะไปสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเขาใหม่นะเราลองที่ละแห่งไหมนะแล้วดูว่านักลงทุนคนไหนจะมาลงทุนบ้างแล้วก็ศึกษาผลข้างเคียงว่าสุดท้ายมันมีผลกระทบในทางโลกกับสังคมคนเรื่องการพนันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วจะดูแลมันยังไงรายได้เข้ามาเยอะจริงไหมนะครับหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าเราจะขยายผลของนโยบายนี้ออกไปในระดับประเทศหรือไม่ผมชอบวิธีการแบบนี้ครับแต่พอมาตราหน้าชี้หน้ายังไม่ทันไรเลยบอกเฮ้ยขายชาติพวกนี้มันทำใ
บรรยากาศในการที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยมันสูญเสียไปนะครับซึ่งผมว่าน่าเสียดายครับสมมติว่าตัดเรื่องขายชาติออกไปนะครับก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยการที่ออกนโยบายแบบนี้มาเนี่ยมันทำให้คนไทยเนี่ยบางทีหาซื้อบ้านหาซื้อที่ดินยากอยู่แล้วเนี่ยต่างชาติเข้ามาเนี่ยทำให้ที่ดินมันแพงขึ้นเราจะยิ่งหาซื้อที่ดินได้แพงขึ้นแล้วก็ยากขึ้นอีกหรือเปล่านะครับบางคนก็อาจจะไปเทียบกับเคสของฮ่องกงเคสของกัมพูชาบ้างที่ต้องไปนอนในสุสานกันบ้างอะไรเงี้ยคุณกรคิดไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรแบบนั้นทุกนโยบายมีผลข้างเคียงผมพูดอย่างนั้นก่อนนะครับกว้างๆไม่มีนโยบายไหนไม่ว่าจะดีเลิศแค่ไหนที่ไม่มีผลเสียเกิดขึ้นจากนโยบายนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอ่านให้ขาดนะว่าผลข้างเคียงในทางลบเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะมีมาตรการยังไงที่จะไปบริหารจัดการไม่ให้มันเป็นปัญหานะครับอันดับแรกเนี่ยผมพยายามคิดแทนคิดเผื่อนโยบายรัฐบาลนะว่าเขาออกนโยบายนี้มาเนี่ยเขาออกกติกามาว่าต้องมีการลงทุนเท่าไหร่นะ40ล้านครับครับนะแล้วก็จำกัดพื้นที่อยู่ในเทศบาลเมืองไม่เกิน1ไร่เนี่ยผมคิดว่าความตั้งใจของเขานี่ก็คือโอ้ยใครที่มีเงิน40ล้านมาลงทุนเพื่อที่จะนอกเหนือจากที่จะต้องมาซื้อบ้านเนี่ยต้องเป็นเศรษฐีเพราะนั้นราคาประมาณบ้านที่เขาจะซื้อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเขาจะไม่มาซื้อแข่งกับคนไทยทั่วไปพูดง่ายๆมันคนละตลาดกันนะครับประมาณนี้ผมคิดว่าแนวความคิดของเขาครับนะซึ่งก็โอเคในระดับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ต้องควรที่จะมีคำอธิบายว่าภาษีที่จะเก็บคือผมมีประเด็นเรื่องภาษีมากนะครับมาจากอาชีพเดิมคือหนึ่งในประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือถามว่านโยบายนี้ใครได้ประโยชน์เจ้าของที่ดินได้ประโยชน์แน่นอนบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับและผมมองเขาได้ประโยชน์มากเกินไปผมพูดตรงนั้นให้ชัดก่อนเพราะว่าตอนขายที่ดินเนี่ยนะคุณเสียภาษีตามราคาประเมินนี่คือกฎหมายปัจจุบันผมเนี่ยพูดมานานแล้วบอกว่าเราควรที่จะปรับให้มีการเสียภาษีตามราคาที่ขายจริงนะซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยโอเคเขาอาจจะขายที่ดินมีกำไรให้กับต่างชาติแต่รัฐจะได้เก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วถามว่าภาษีนั้นมาทำอะไรภาษีนั้นเอามาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนคนไทยทั่วไปอย่างนี้วินวินได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับเพราะนั้นนโยบายเนี่ยมันควรที่จะครอบคลุมในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของตัวนโยบายไว้ตั้งแต่แรกนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าเป็นผมไม่ประกาศนโยบายมาโดยไม่มีปี่มีขุยเลยครับครับรัฐมนตรีคนไหนผู้รับผิดชอบนโยบายนี้ผมยังไม่รู้เลย คือเหมือนกับครม.แถลงออกมาเฉยๆอย่างนั้นอ่ะโดยโฆษกของครม.นะซึ่งผมว่ามันอะไรกันวะมันแล้วมันก็เลยมีคำถามอะไรมากมายนะครับกรณีฮ่องกงนี้น่าสนใจนะครับครับจริงๆผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้เปรียบเทียบกันได้ซะทีเดียวปัญหาของฮ่องกงเนี่ยแต่มุมมองผมนะปัญหาฮ่องกงเนี่ยคือรัฐบาลเขาไม่เก็บภาษีรายได้หลักของรัฐบาลคือการขายที่ดินของรัฐนะเพราะนั้นเขาก็ประมูลขายออกไปในราคาแพงๆเพราะนั้นคือรายได้หลักของเขาครับนะซึ่งผมมองว่าโอ้โหอย่างนี้คนจนเสียเปรียบนะครับเพราะว่าภาษีที่รัฐบาลคือรัฐบาลก็ใช้รายได้ที่ได้จากการขายที่เนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนแทนภาษีแต่กลายเป็นว่าผู้ประกอบการนักธุรกิจเศรษฐีเนี่ยคือแบบสบายเลยคือทำรายมีรายได้ทำกำไรแค่ไหนก็ไม่มีภาษีต้องเสียนะครับแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือค่าที่อยู่อาศัยแพงอีกต่างหากนะครับเพราะรัฐบาลจำเป็นต้องขายที่ในราคาที่แพงที่สุดนะครับไม่ใช่แค่ต่างชาติอย่างเดียวให้กับคนฮ่องกงกันเองนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนยากคนจนมีปัญหาการเข้าถึงบ้านที่อยู่อาศัยมันเป็นคนละประเด็นปัญหากันครับโอเคเราพูดถึงประเด็นเฉพาะทางเศรษฐกิจมาก็พอสมควรแล้วนะครับชวนมองภาพใหญ่บ้างนะฮะตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่ว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงพีคของการระบาดโควิดไปนะครับหลายคนก็ยังไม่ฟื้นตัวขณะเดียวกันก็เจอปัญหาเงินเฟ้อนะครับเข้ายากหมากแพงนะฮะถ้าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ใช้คำว่า stagflation นะครับชวนคุณกรคุยตรงนี้ว่าในฐานะที่คุณกรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนนะครับในภาวะแบบนี้เนี่ยที่เป็น stagflation เนี่ยคุณกรคิดว่านโยบายการคลังในตอนนี้มันควรจะเป็นแบบไหนถ้าสมมติคุณกรได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีคลังในตอนนี้คิดว่านโยบายเนี่ยควรจะใช้แบบไหนครับผมว่าสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยคือสร้างรายได้ครับแก้ปัญหาหนี้กับของประชาชนนะครับแล้วก็
หาช่องทางในการสร้างรายได้ทั้งระดับครัวเรือนแล้วก็ระดับประเทศมันเป็นช่วงที่ยากมากนะ stagflation นี่ยากที่สุดแล้วครับ10ปีที่แล้วตอนผมเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยเรามีปัญหาจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครับมันมิติเดียวมิติเดียวที่พูดถึงนั่นก็คือกำลังซื้อประเทศคู่ค้าเราเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเศรษฐกิจเขาพังเราแก้ปัญหามิติเดียวเนี่ยเราทำได้ตอนนั้นก็คือใช้นโยบายทางการคลังครับนะครับก็คืออัดฉีดเงินเข้าไปในระบบยิงเงินเข้ากระเป๋าประชาชนให้เขามีกำลังซื้อมาแทนกำลังซื้อที่หายไปจากต่างประเทศเพราะนั้นผมก็บางทีก็เอามาคือเอาละเอามาอ้างเป็นผลงานอะไรแต่ไรแต่ผมรู้ว่าต้มยำกุ้งแบบหนึ่งแฮมเบอร์เกอร์แบบหนึ่งนะฮะมาช่วงนี้เนี่ยคืออีกแบบนึงแบบวันนี้เนี่ยยากที่สุดครับคราวนี้แบงก์ชาติเนี่ยเขาก็มีหน้าที่หลักในการที่จะสู้กับเงินเฟ้อนะฮะแบงก์ชาติเองก็เหนื่อยเพราะว่าเขาเห็นว่าเงินเขารู้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยผมว่าเราต้องทำความเข้าใจกับที่มาของแพงก่อนนะครับที่มาของเงินเฟ้อของแพงมาจาก2เหตุผล1โครงสร้างเศรษฐกิจที่อย่างเช่นเรื่องของราคาน้ำมันที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของอีกหลายๆสินค้าที่มันไม่มีการแข่งขันที่เสรีจริงนะครับหรือเป็นธรรมจริงนั่นคือ1เหตุผลอีกเหตุผลนึงเนี่ยก็คือต้นทุนวัตถุดิบที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศมันสูงขึ้นปุ๋ยเคมีนะครับน้ำมันเป็นหลักเลยสำหรับประเทศไทยเรา2เรื่องนี้คราวนี้ทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ตระหนักว่าเครื่องมือเดียวที่เขามีในการสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยแต่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้ช่วยทั้ง2ปัญหานี้เลยครับคือมันไม่ได้แก้ปัญหาโครงสร้างนะครับแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาสินค้านำเข้าที่ราคาแพงเขาก็เลยแบบลังเลมากเลยจะสังเกตว่าแบงก์ชาติเราเพิ่มดอกเบี้ยช้ามากครับเพราะเขากลัวว่าพอเพิ่มปุ๊บเนี่ยจะไปแบบซ้ำเติมคนไทยด้วยต้นทุนเงินกู้นะครับที่สูงขึ้นซ้ำเติมรัฐบาลด้วยครับที่ออกพันธบัตรกู้เงินมาเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจประชาชนรัฐบาลเนี่ยสูงขึ้นเขาก็เลยแบบลำบากใจแต่เขาไม่เพิ่มเลยก็มีปัญหาเงินบาทอ่อนเป็นต้นนะครับเพราะว่าโอ้โหอเมริกาเขาขึ้นเอาแล้วก็มีแนวโน้มที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับจนถึงช่วงกลางปีหน้านะซึ่งมันก็เลยทำให้ยิ่งเงินบาทอ่อนของที่นำเข้ามันก็ยิ่งแพงขึ้นยิ่งส่งผลให้ของในประเทศไทยเราแพงขึ้นอีกต่างหากตรงนี้คือความยากวิธีเดียวเลยจริงๆเนี่ยที่ในแง่ของการแก้ปัญหาของแพงเงินเฟ้อในมิตินั้นเนี่ยก็คือเราเกือบที่เรียกว่าต้องรอให้เศรษฐกิจประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาชะลอตัวลงทำให้ราคาพวกปุ๋ยพวกน้ำมันพวกยูเรียพวกอะไรพวกนี้มันปรับลดลงนะฮะแล้วก็จะส่งผลทำใหต้นทุนการผลิตของเราลดลงด้วยมองอีกทางนึงเนี่ยที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็คือสถานะทางการเงินของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาลนะของรัฐบาลนี่ครัวเรือนใช่รัฐบาลเราเนี่ยผมคิดว่าไม่คือใช้คำว่าแน่นเปิ้ลก็ได้ครับในแง่ของฐานะทางการคลังถือว่าดีกว่าหลายๆประเทศแต่ว่าระดับครัวเรือนนี่วิกฤตมากทุกวันนี้เนี่ยมีคนไทยติดแบล็คลิสต์บูโรเพิ่มขึ้นวันละเกือบ1,000 คนเยอะนะครับครับแล้วเวลาติดมันออกไม่ได้นะพอติดปุ๊บก็กู้ไม่ได้ก็ไม่มีเงินมาซื้อของไปเป็นวัตถุดิบขายข้าวแกงหน้าตลาดคือทำมาหากินไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างมากนะเพราะนั้นที่ชาติพัฒนากล้าเนี่ยตอนนี้เราก็คิดจริงจังว่าเราต้องมีคำตอบให้ชัดเจนกับประชาชนว่าเราจะมาช่วยเรื่องนี้ยังไงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นผมก็ทำออกมาผมได้ออกมาบอกกับรัฐบาลตั้งแต่ประมาณ2 เดือนที่แล้วว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่ทำได้เลยนะเราไม่ควรรอทุกวันเนี่ยโอ้เราอยู่ผมลงพื้นที่ผมอยู่กับชาวบ้านนี่เรารู้ว่าคือทุกวันที่เขาแบบรับภาระหนี้นี้ไว้เนี่ยมันเป็นทุกข์ของเขาจริงๆครับนะครับเพราะนั้นเราแก้ได้วันนี้เราต้องแก้เลยนะยกตัวอย่างเช่นผมพูดไว้เลยก็ได้นะครับว่าช่วงโควิดเนี่ยแบงก์ชาติออกกองทุนมา400,000 ล้านที่จะมาช่วย SME 500,000 ล้านที่มารักษาสภาพคล่องตลาดพันธบัตรสุดท้ายไม่ได้ใช้นะเงินนั้นยังอยู่ความหมายคือสภาพคล่องนั้นยังอยู่นะครับสามารถที่จะใช้สภาพคล่องนั้นเนี่ยมาช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนได้โดยเฉพาะประชาชนที่เขาทำมาหากินนะเขามาสะดุดหกล้มเรื่องของปัญหาหนี้สินนี่ก็เพียงเพราะเขาทำมาหากินไม่ได้ช่วงโควิดเท่านั้นเองครับเพราะนั้น
แบงก์ชาติยังเคยใช้เงินเป็นล้านล้านบาทในการช่วยผู้ธนาคารสถาบันการเงินผู้ขนาดใหญ่ช่วงต้มยำกุ้งนะฮะอันนี้มันเป็นวิกฤตที่ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุนใหญ่มันเกิดขึ้นระดับประชาชนเพราะนั้นผมคิดว่าแบงก์ชาติก็ควรและสามารถที่จะเอาทุนทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่แบงก์ชาติรัฐบาลด้วยนะครับเพราะนั้นมันมีวิธีการที่ทำได้แล้วผมมองว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีคลังนี่คือเรื่องที่ผมจะทำตอนนี้เลยอย่างภาครัฐของเราตอนนี้ก็จะมีโครงการอย่างพวกอะไรนะแบบเราเที่ยวด้วยกันอะไรแจกเงินอะไรต่างๆเนี่ยมองว่ายังไง มันเพียงพอไหมหรือว่ามันยังขาดอะไรคือผมคิดว่าพอทำเยอะแล้วมันก็หมดมุกของมันแล้วนะคือเสน่ห์มันก็เริ่มหายไปตอนนี้เนี่ยประเด็นคือผมเจอบ่อยชาวบ้านบ่นนะตามตลาดเนี่ยว่าคนละครึ่งมาแต่อีกครึ่งก็ไม่มีแล้วคือสมัยแรกๆนี่ก็ยังมีครึ่งนึงที่จะมาใช้กับครึ่งที่ได้จากรัฐบาลครับตอนนี้มีของรัฐบาลครึ่งแต่เขาต้องใส่ของเขาด้วยนี่เขาไม่มีแล้วนี่คือประเด็นปัญหาครับแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มก็จะเริ่มดีขึ้นช้าหน่อยเพราะว่าจีนยังไม่เปิดครับแล้วก็เกิดสงครามยูเครนอะไรต่ออะไรอีกเนี่ยเศรษฐกิจโลกกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝืดเคืองนะเพราะนั้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆก็อาจจะลดลงด้วยแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็น่าที่จะมีผลบวกกับประเทศไทยเราบ้างอาจจะไม่จำเป็นพูดง่ายๆต้องไปอัดฉีดมากเหมือนช่วงเท่าช่วงโควิดในด้านนั้นอาจจะเฉพาะจุดก็ได้อาจจะไม่ต้องหวานขนาดนั้นโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นเฉพาะหน้านะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจเราก็มีปัญหาบางอย่างที่มันต้องแก้ระยะยาวเหมือนกันนะครับคุณกรมองว่ามันมีอะไรที่เราต้องแก้บ้างในเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับผมว่ามีสองสามกระแสหลักนะครับที่มันกระทบกับเราแล้วผมคิดว่าเราต้องมีคำตอบครับอันดับแรกปัญหาภายในประเทศสังคมสูงอายุนะประชากรเราลดลงสัดส่วนคนไทยที่อยู่ในวัยทำงานลดลงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับจาก30ปีก่อนตอนที่เราโตปีละ 10% GDP เนี่ยเรามีคนไทย10คนเทียบกับที่อยู่ในวัยทำงานเทียบกับคนไทยที่อยู่ในวัยเกษียณ1คนตอนนี้เหลือ4คนต่อ1อีก15ปีจะเหลือ2คนต่อ1นะครับมันเป็นปัญหามากแล้วก็เรามาแก่ตอนเรายังจนอยู่ด้วยไม่เหมือนญี่ปุ่นหรือเกาหลีของเขานะครับเพราะนั้นบำเหน็จบำนาญคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่มีเพราะว่ามีอาชีพอิสระค้าขายบ้างเป็นชาวไร่ชาวนาบ้างนะครับเราจะดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของคนไทยจากนี้ไปยังไงนะแล้วพวกคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่วัยทำงานเขาจะแบกรับภาระนี่ไหวอ่ะจากที่เคยมี10คนดูแลผู้สูงอายุคนเดียวเดี๋ยวนี้เหลือแค่2คนนะมันเป็นโจทย์ปัญหามากนะครับแล้วก็สังเกตนะครับประเทศที่เข้าสู่ช่วงของสังคมสูงวัยเนี่ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะชะลอตัวลงจีนชะลอตัวลงชัดเจนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องตั้งคำถามกับเราเองว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวยังไงนะครับข้อดีคือความเปลี่ยนแปลงชั้นที่2คือเรื่องเทคโนโลยีครับสำหรับผมสนใจเทคโนโลยีไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเทคเลยนะแต่ว่าสนใจมากเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นคำตอบให้กับหลายๆปัญหาเรื้อรังและปัญหาใหม่ๆของเราได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของสังคมสูงอายุเนี่ยเทคโนโลยีสำหรับบางประเทศเนี่ยเขามองว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะมันแย่งงานคนทำแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาคนถูกแย่งงานปัญหาคือเรามีคนทำงานไม่พอครับเพราะนั้นเทคโนโลยีที่จะมาเสริมทักษะหรือมาเพิ่ม productivity ของแรงงานของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทันท่วงทีมากๆเลยคือในจังหวะที่เราต้องการพอดีช่วงที่คนไทยที่วัยทำงานกำลังลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีมันจะตอบโจทย์อีกหลายๆปัญหาให้กับเราได้ตอนนี้เรื่องน้ำมันแพงประเด็นปัญหาเรื่องการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันนะครับเราสามารถที่จะรื้อฟื้นหรือปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานของเราได้เลยนะตอนนี้แค่ 10% โดยประมาณของพลังงานของเราพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาจากพลังงานหมุนเวียนครับนะฮะเราเทคโนโลยีมันกำลังเปิดโอกาสให้เราสามารถไปสู่50 70 100% ได้ในอนาคตซึ่งตรงนี้นี่คือจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากนะครับรวมไปถึงเรื่องของแม้แต่การแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าใครเป็นรัฐบาลต้องทำก็คือ
อธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือเอาระบบราชการทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในโทรศัพท์มือถือครับคือดิจิทัลไลซ์ระบบราชการทั้งหมดนะซึ่งก็ความหมายในแง่ของประชาชนนี่ก็คือเราเข้าถึงระบบราชการได้โดยไม่ต้องไปอำเภอไม่ต้องไปสำนักงานเขตและสามารถที่จะทำอะไรก็ได้กับระบบราชการเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันปิดไม่มีเวลาปิดนะครับสำคัญเนี่ยก็คือมีความโปร่งใสนะฮะแล้วก็มีดิจิทัลฟุตพริ้นท์คือติดตามการทุจริตหรืออะไรต่อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าลดภาระตอนนี้ภาระต่องบประมาณในส่วนของระบบราชการเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแบบ10ปีที่ผ่านมาเราก็สามารถที่จะลดภาระต่อเงินงบประมาณลงได้เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความโปร่งใสนะผมก่อนโควิดนิดเดียวมีโอกาสไปเยี่ยมเจ้าพ่อเรื่อง GovTech เนี่ยนะครับเขาเรียก Government Technology ก็คือเอสโตเนียโดยที่เอสโตเนียเนี่ยประเทศเล็กๆนะครับแต่ว่าข้อดีของเทคโนโลยีมันสเกลได้มันใช้กับประเทศ2ล้านคนได้มันก็ใช้กับประเทศ200ล้านคนได้นี่คือข้อดีของเทคโนโลยีนะเพราะนั้นผมไม่ได้มองว่าการที่เฮ้ยเอสโตเนียประเทศเล็กมาเทียบกันไม่ได้หรอกผมไม่ได้มองว่านั่นคือปัญหานะครับเทคโนโลยีมันใช้ได้เพียงแต่ว่าเราพร้อมที่จะผลักดันมันจริงจังแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับของเอสโตเนียเนี่ยประมาณ 99% ครับของงานราชการเนี่ยอยู่ในระบบดิจิทัลแล้วนะมันจะมีเหลืออยู่บางเรื่องเท่านั้นเองที่เรายังต้องไปแสดงตนกับระบบราชการเช่นเราจะแต่งงานนะครับหรือเช่นเราจะซื้อบ้านที่อยู่อาศัยแม้แต่การโหวตเลือกตั้งเนี่ยก็สามารถทำผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในระบบบล็อกเชนนะครับเพราะนั้นของเขา 99% ยุโรปโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% วันนี้มีคนถามผมว่าประเทศไทยคิดว่าอยู่ระดับประมาณเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 10% กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังน้อยมากอยู่มันน้อยมากครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันผมว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็มันก็จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศด้วยฟังประเด็นสุดท้ายเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องทำเรื่องของการปฏิรูปการเมืองไปคู่กันด้วยรวมถึงการปฏิรูประบบราชการ นะครับทีนี้นอกจากเรื่องของการเอาราชการไปใส่ในแพลตฟอร์มในเทคแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนไหนอีกไหมที่คุณกรมองว่าสามารถปฏิรูปได้ในเชิงการเมืองของประเทศนะครับคือการเมืองก่อนเลยเมื่อกี้ที่เบนบอกว่ามันต้องปฏิรูประดับการเมืองการเมืองสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนี้คือใช่เลยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าการเมืองไม่เปลี่ยนมันเป็นเรื่องมันไม่ได้เป็นสโลแกนมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันอาศัยการขับเคลื่อนทางนโยบายนะแล้วถ้าการเมืองมันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะขาดพลังในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายในเรื่องแบบนี้ครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าผมคาดหวังแค่ไหนนะผมอยู่ในผมทำมานานพอที่จะไม่คิดว่าผมสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ในชีวิตของผมครับแต่ผมก็มองว่าทำอะไรได้ต้องทำครับความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นบางครั้งก็ทีละก้าวนะครับดีกว่าที่จะยืนอยู่เฉยเพราะนั้นถึงทำได้ไม่หมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเดินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือโอเคนั่นคือในแง่ของหน้าบทบาทหน้าที่ส่วนตัวนะแต่การเมืองมันต้องเปลี่ยนจริงๆคือผมนี่ก็มีความรู้สึกว่าที่ออกมาที่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยออกมาตั้งพรรคกล้าแต่เดิมเนี่ยพอผมเห็นว่ากติกาการเมืองเนี่ยมันทำให้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากนะครับสมมติเราจะทำงานการเมืองแบบไม่ชื่อเสียงนะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทุกคนในวงการการเมืองรู้ว่ายุคสมัยนี้เนี่ยการใช้เงินนี่คือมากกว่ายุคสมัยในอดีตหลายเท่าครับหลายเท่านะครับเป็นเงินระดับที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเขาใช้กันนะครับเพื่อได้มาซึ่งอำนาจนะอันนี้แต่ไอ้ระบบที่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องชนะเขตก็ได้นะครับแต่เก็บคะแนนจากการเป็นที่2มาที่3มาที่4มามารวมกันเนี่ยแล้วคิดเป็นสัดส่วนของคะแนนทั้งประเทศแล้วก็ได้จํานวนส.ส.ตามนั้นเนี่ยมันทำให้การเมืองที่นำด้วยความคิดมันเกิดได้ยกตัวอย่างสมมุติคนรุ่นใหม่กลุ่มนึงมองว่าเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกร้อนเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วไม่มีอะไรสำคัญเท่าเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับและเรื่องโลกร้อนแต่ทำไมไม่เห็นมี
พรรคการเมืองไหนหรือนักการเมืองคนไหนในสภาพูดเรื่องนี้ครับแล้วมันก็ไม่มีจริงๆนะเพราะอะไรทำไมถึงไม่มีนะนักการเมืองไม่โง่นะครับเพราะเขารู้ว่าพูดไปก็ไม่ทำชนะเขาชนะเลือกตั้งครับมันอาจจะมีคนที่สนใจใช่แต่ไม่มากพอที่จะทำให้เขาชนะเลือกตั้งได้ด้วยเรื่องนี้การศึกษาเหมือนกันนะถามทุกคนตอบว่าการศึกษาสำคัญแต่พอมาถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยเห็นใครชูนโยบายการศึกษาไม่มีเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนไม่เลือกด้วยนโยบายการศึกษาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงคราวนี้เนี่ยในระบบแบบเดิมเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาอาจจะรวมตัวกันตั้งพรรคกรีนครับแล้วบอกเลยบอกว่าเขาต้องการที่จะมีส.ส.ในสภาสมมติ2คนก็พอทุกครั้งที่มีการอภิปรายกฎหมายฉบับไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะลุกขึ้นพูดในมิติของผลต่อสิ่งแวดล้อมนะเพราะวันนี้ไม่มีใครทำหน้าที่นี้ในสภานะถามว่าในระบบที่เขาต้องชนะในเขตเขาชนะที่ไหนได้ไหมแทบจะไม่มีทางเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมเชื่อนะในทุกเขตเลือกตั้งสมัยก่อนมันมี400เขตในทุกเขตสมมติ400เขตในทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต้องมีคนที่อยากได้แบบนี้เนี่ยอย่างน้อยสักเขตละ300 500 1,000 คน 2,000 คนนะรวมกันเนี่ยมันเพียงพอที่จะให้เขามีส.ส.บางทีอาจจะไม่ใช่แค่1หรือ2คนอาจจะเป็น10ได้นะการเมืองแบบนั้นมันก็จะเกิดคือการเมืองที่นำด้วยความคิดนะแต่พอพรรคใหญ่แก้รัฐธรรมนูญทั้งทีเนี่ย4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกโอ้โหตอนตั้งรัฐบาลปี62บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายพอมีโอกาสให้แก้เนี่ยแก้แค่เรื่องเดียวครับกดเลือกตั้งนะแม้แต่อำนาจสวยังไม่ยอมแก้เลยครับซึ่งผมมองว่าโอ้โหมันสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองแบบเก่าพอมีโอกาสปุ๊บก็ต้องการที่กลับไปเล่นด้วยกติกาแบบเก่าที่เขาได้เปรียบในวิธีแบบเก่าๆของเขาเนี่ยมันก็เลยทำลายโอกาสในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับการเมืองเพราะนั้นมันยังยากมากผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับเมื่อกี้พูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคุณกรมองว่ามีประเด็นไหนที่จำเป็นต้องแก้เป็นอันดับต้นๆเลยมีครับผมบอกได้เลยว่าในส่วนของชาติพัฒนากล้านะเรามองว่าในอนาคตจะมีสสรเพื่อที่จะมาร่างใหม่เลยเนี่ยให้คนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเหมือนกับสมัย40ครับครับหลายๆน้องๆหลายคนอาจจะจำไม่ได้40เป็นยังไงแต่ว่ามันเคยมีสสรแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาตอนนั้นก็เรียกรัฐธรรมนูญของประชาชนเพราะทุกคนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของนะครับต้องยอมรับว่ามากกว่ารัฐบาลรัฐมนตรีชุดปัจจุบันไอ้โทษรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนะฮะจริงอยู่รัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันผ่านประชามติอะไรต่ออะไรมาเถียงกันได้แต่ยอมรับตามความเป็นจริงเนี่ยที่มามันมาจากไหนใครก็รู้ครับเพราะนั้นไอ้ความภาคภูมิใจในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ต่างกันเทียบกับฉบับปี40เพราะนั้นในอนาคตจะมีสสรขึ้นมาได้เนี่ยผมมีปัญหาแต่การที่จะมีสสรแล้วมาร่างรัฐธรรมนูญใช้เวลาหลายปีผมมองบางเรื่องเนี่ยมันควรต้องแก้เลยดังนั้นเนี่ยมันสามารถแก้ตามมาตราในสภาได้ครับนะครับคือแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่ต้องแก้ก่อนเลยเนี่ยก็คือแก้ให้มันแก้ง่ายขึ้นครับเข้าใจว่าเป็นมาตราแรกเลยครับคือแก้ให้มันแก้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้มันกลายเป็นระบบเสียงข้างน้อยมีอำนาจมากกว่าเสียงข้างมากครับนะครับเพราะว่าพรรคเล็กนิดเดียวสามารถที่จะวีโต้ความต้องการของเสียงข้างมากได้ในการแก้รัฐธรรมนูญผมว่ามันไม่ถูกหลักประชาธิปไตยนะเพราะนั่นคือหนึ่งประเด็นถ้าถามพวกเราที่พรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอำนาจสว.ครับนะ272พูดมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังแก้ไม่ได้หลายคนบอกเฮ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวอีกปีนึงก็หมดสภาพแล้วเพราะมันมีบทเฉพาะการที่ใช้ได้แค่5ปีแต่ผมคิดว่าแม้แต่วันเดียวก็ไม่ควรมีอำนาจนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะจริงๆถ้ามันควรแก้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับคือเราควรจะต้องยอมรับว่ามันไม่ถูกต้องนะครับมันรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ามีข้อดีเยอะมากนะฉบับปัจจุบันเนี่ยผมพูดอย่างนั้นเลยนะในเนื้อสาระแต่มันขาดความเป็นประชาธิปไตยหลักๆก็เพราะประเด็นนี้แหละครับเรื่องของอำนาจของ250คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในการเลือกนายกรัฐมนตรีผมว่าตัวนี้ก็ต้องแก้มันมีเรื่องอื่นอีกครับนะครับเอาเรื่องอะไรอีกดีมีอีกหลายเรื่องเลยใช่ เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันพรปากพอนะฮะก็เราคุยกันโหมาไกลหลายประเด็นเลยนะครับย้อนกลับมาคุยที่พรรคนิดนึงนะครับ
พรรคชาติพัฒนากล้าเกิดขึ้นมาใหม่ท่ามกลางพรรคการเมืองหลายๆพรรคในตอนนี้นะครับอยากถามว่าแล้วพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยคือได้จัดวางโพสิชันของตัวเองในภูมิทัศน์การเมืองไทยตอนนี้ยังไงอยู่ฝั่งไหนยังไงแล้วก็มีแนวคิดมีอะไรยังไงครับเนี่ยถ้าถามผมนะมันค่อนข้างอาจจะหมดยุคของการถามว่าอยู่ฝั่งไหนละสาเหตุเพราะว่าผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยผมกล้าจะบอกเลยผมไม่อยู่ฝั่งไหนเลยครับนะครับแล้วถ้าผมจะบอกอยู่ฝั่งประชาชนมันดูแล้วแบบเสียวอะนะฮะที่จะพูดแบบนั้นทุกคนก็พูดแบบนั้นครับเอาว่าเรามีเรื่องที่เราคิดอยากที่จะทำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโอกาสในการทำเรื่องนั้นนะไปแก้ปัญหาโครงสร้างทำให้การแข่งขันมันเป็นธรรมไปแก้ระบบราชการนะครับไปลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนคือนี่คือเรื่องที่เราต้องการที่จะมาทำเพราะนั้นถามว่าเราอยู่ข้างไหนก็คือข้างที่เรามีโอกาสที่จะทำเรื่องเหล่านี้จบเลยครับแล้วผมมองเพิ่มเติมด้วยว่า10ปีที่ผ่านมาคราวนี้ผมอยู่วงการการเมือง18ปีครับ17ปีใน18นั้นน่ะเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะคือมีแค่ปีแรกเท่านั้นเองที่ยังไม่มีสีเสื้อนะครับหลังจากนั้นก็มีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งลากยาวมาโดยตลอดผมไม่เห็นประเทศชาติได้อะไรครับแต่ผมเห็นกลุ่มคนที่ใช้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นช่องทางการเข้าถึงอำนาจได้ประโยชน์เพราะนั้นผมมองว่าผมไม่อยากมีส่วนร่วมนะครับกับการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบบนั้นผมมองว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้คนไทยเสียโอกาสไปเยอะประเทศก็เสียโอกาสนะเพราะนั้นนะถ้าเรามีส่วนในการที่จะช่วยคือให้ก้าวข้ามประเด็นเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านั่นก็คือเรื่องแบบจุดยืนและความตั้งใจของเราครับแล้วอย่างตัวพรรคเองเนี่ยคือมองคนกลุ่มไหนว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของพรรคเอาอย่างเช่นว่าสมมติมีการเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าคนแบบไหนคนกลุ่มไหนที่จะมาเลือกพรรคเราผมอยากตอบอย่างนี้นะว่าเอาเรื่องเอาตามเรื่องที่เราตั้งใจจะทำนะครับคือเราตั้งใจจะมาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องแล้วก็การสร้างโอกาสการทำหากินเป็นหลักเพราะนั้นถ้าสมมติคุณจะเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรคุณจะเป็นแม่ค้าคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณจะเป็น SME ถ้าคุณมองว่านั่นคือคุณเห็นด้วยนั่นคือเรื่องสำคัญแล้วคุณอยากเห็นคนมาเอาจริงเอาจังมาเป็นมืออาชีพที่มาทำเรื่องนี้เนี่ยนั่นคือคุณเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราครับนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่ในอาชีพหรือในวัยนะครับคนรุ่นใหม่ผมคิดว่าเรียนหนังสืออยู่ก็มีความกังวลว่าเรียนจบมาแล้วจะมีงานทำไหมนะครับจะมีอาชีพที่เขาต้องการไหมเห็นเกาหลีเขาไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ใน creative industry เหมือนกับคนรุ่นใหม่เกาหลีไหมคือนั่นคือเรื่องที่เราใส่ใจนะครับแล้วก็ตั้งใจที่มาทำเรื่องแบบเนี้ยนะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าคนที่อยากมีโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสในการทำหากินนะครับคือกลุ่มเป้าหมายเราครับฟังมาทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าให้คุณกรจำกัดความสั้นๆเลยนะครับว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยท่ามกลางหลายๆพรรคที่มีอยู่ในประเทศไทยนะฮะพรรคเนี้ยเนี่ย แตกต่างกับพรรคอื่นยังไงอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของพรรคเราอย่างสมมติถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องของการความกล้าชนเรื่องของการแก้โครงสร้างเนี่ยก็จะมีพรรคก้าวไกลที่พูดเรื่องนี้บ่อยมากเหมือนกันอย่างแล้วพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยจะต่างกับพรรคนี้ยังไงอาจจะเป็นเรื่องที่เราเลือกที่จะทำมั้งครับผมไม่ปฏิเสธความกล้าของเขานะครับเพียงแต่บางเรื่องที่เขาอยากจะทำอาจจะต่างกับเรื่องที่เราให้ความสำคัญแล้วเราอยากจะทำต่างคนต่างกล้าไม่เป็นไรครับครับทุกคนกล้าก็ได้ก็จะดีเพราะนั้นนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็พูดตามตรงหลายๆนโยบายเราโอ้โหไปด้วยกันได้มากนะครับครับคือต้องขอบอกว่าตั้งแต่สมัยผมทำเรื่องนโยบายมาเรื่องก็ต้องมันมีทับประเด็นทับซ้อนกันเยอะนะเพราะว่าตราบใดที่พรรคต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแนวความคิดทางนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจนะครับเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับ คนตัวเล็กๆที่ในการทำหากินเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะผมก็มองว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเริ่มไปกลายเป็นกระแสหลักครับอย่างเช่นการกระจายอำนาจนะครับมันกลายเป็นกระแสหลักซึ่งผมคิดว่าโอเคดีนะแต่ถามว่าเราแตกต่างยังไง
ผมคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถามว่ามันคืออะไรเนี่ยมันก็คือคนที่อยู่ในพรรคครับนะพรรคจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในพรรคคราวนี้พอมาดูในส่วนของชาติพัฒนากล้าเนี่ยผมคิดว่าโดยเจตนาและโดยบังเอิญเนี่ยเป็นพรรคที่รวมตัวคนที่มีประสบการณ์ภาคธุรกิจและเรื่องเศรษฐกิจเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับทุกพรรคเลยนะตั้งแต่อย่างที่ว่าคุณสุวัฒน์คุณเทวันคุณหมอวรรณรัตน์นะครับพี่โตวัชรพลกอบศักดิ์สภาวัสดุผม คุณหมูวรวุฒิคือไล่ลงไปถึงระดับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยพวกสตาร์ทอัพพวกนักธุรกิจค้าขายออนไลน์แม่ค้าออนไลน์เจ้าพ่อโอท็อปที่อยู่กับเราเนี่ยคือทุกคนเหมือนกับมีแพชชั่นในเรื่องการทำมาหากินนะครับแล้วก็มีแพชชั่นอยากที่จะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาสร้างโอกาสในการทำมาหากินให้กับเพื่อนร่วมชาติผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นยูนิคของเราเมื่อเทียบกับพรรคอื่นๆครับโอเคอีกนิดนึงวันนี้คำถามมีค่อนข้างจะเยอะนะครับอยากถามถึงคนกลุ่มนี้นะครับเรื่องของคนรุ่นใหม่เนี่ยพอเท่าที่ทราบก็คือตอนที่เป็นพรรคกล้าก็ตั้งใจจะเจาะคนกลุ่มนี้อยู่มากเหมือนกันนะครับถ้าจะมีนโยบายที่จะซื้อใจหรือว่าเอาใจคนกลุ่มใหม่เนี่ยมันอาจจะเจาะจะเน้นเรื่องอะไรที่ว่าจะชนะใจคนกลุ่มนี้ผมคิดว่าคนกลุ่มนี้ต้องการความโปร่งใสครับนะครับแล้วก็รังเกียจเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องของการกระจายอำนาจนโยบายเรื่องของการจัดปฏิรูประบบราชการนะครับก็น่าที่เป็นนโยบายที่ตรงกับจริตแล้วก็ความต้องการของคนของคนรุ่นใหม่เรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องสิทธิเสรีภาพและการให้ความสำคัญกับกลุ่ม LGBTQเรื่องนี้นี่ผมก็สนับสนุนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วผมมองมิติโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมเข้าไปอีกต่างหากคือผมก็เป็นสเตรทที่สนับสนุนเรื่องของสมรสเท่าเทียมมาตั้งแต่แรกครับนะครับแล้วก็พูดมาตลอดด้วยซ้ำไปว่าพรบคู่ชีวิตเนี่ยจริงๆสำหรับผมเนี่ยมันอาจจะไม่ดีพอเราควรจะไปแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์เพื่อที่จะให้คนแบบเพศเดียวกันนะพูดง่ายๆคือแทนที่จะบอกว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของหญิงกับชายแค่เปลี่ยนว่าระหว่างบุคคลกับบุคคลทุกอย่างก็จบทำไมไม่ทำแบบนั้นนะครับจะได้เท่าเทียมกันจริงจังก็เสนอแนวความคิดนั้นมาโดยตลอดแต่ผมมองมิติเศรษฐกิจด้วยเรามีชุดความคิดที่เราเรียกว่า Rainbow Economy นะครับเศรษฐกิจสีรุ้งนะที่เราบอกว่าเฮ้ยกำลังซื้อเนี่ยเขารู้เป็นที่รู้กันว่ากำลังซื้อของกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกเนี่ยคือมหาศาลนะเราเป็นประเทศท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ต้องยอมรับกลุ่ม LGBTQ เนี่ยกำลังซื้อมหาศาลเขาชอบเที่ยวด้วยนะผมมีเพื่อนเป็นรุ่นน้องนายกสมาคมโรงแรมอยู่ที่พังงาเนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังว่าเวลามีคู่ที่เป็นคู่เกย์มาพักเนี่ยนะโอ้ใช้เงินมากกว่าคู่สเตรทเนี่ยบางทีแบบ 40-50% นะครับเพราะนั้นเรากำลังจะบอกว่ากำลังซื้อตรงนี้มหาศาลถ้าเราส่งสัญญาณออกไปว่าเฮ้ยเราเป็นประเทศที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้อนรับนะครับแต่ว่าทางกฎหมายตามให้ทันด้วยนะครับสิทธิเสรีภาพนโยบายหลักของรัฐสนับสนุนเต็มที่เนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะมีเงินจากกลุ่มนี้ไหลเข้ามาในประเทศเราอีกมากเพราะนั้นมันมีหลายมิติในการมองนโยบายแบบนี้ครับเรื่องการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆครับคือคนรุ่นใหม่ผมลูกผมก็อยู่เนี่ยวัย20ต้นๆผมเห็นเลยว่าความสนใจในแง่ของการทำมาหากินของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆหน้านี้ไม่เหมือนรุ่นผมที่จบมาดีๆก็อยากเข้าองค์กรใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากมีงานประจำแต่เขาก็อยากมีโอกาสแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าอาชีพแบบเขาที่เป็นอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยมันต้องเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับนะครับอู่ยืมเงินได้โน่นนี่นั่นคือมีสิทธิคุ้มครองเขาครับเพราะนั้นนโยบายประเภทแบบนี้ครับทีนี้พูดถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยคือต้องยอมรับว่าก็จะมีกลุ่มใหญ่ที่เขาอาจจะมีข้อเรียกร้องที่บางทีผู้ใหญ่หลายคนฟังแล้วอาจจะ
ไม่สบายใจอย่างเช่นพูดตรงๆเลยก็คืออย่างเช่นเรื่องของเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันหรือว่าการแก้ไขเรื่องของมาตรา112อะไรต่างๆเนี่ยครับและในฐานะที่ว่าพรรคคุณกรเนี่ยก็พยายามจะเจาะคนกลุ่มนี้เนาะอันนี้คุณกรคิดว่าเราจะมีทางที่จะไปด้วยกันได้ไหมหรือว่ามันคุณกรมองเรื่องนี้ยังไงผมดีเลยครับวันก่อนผมคุยอยู่กับกลุ่มนักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้นะครับเขาสนใจที่จะมาร่วมงานกับเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในพรรคแล้วก็มีความสนใจที่นี่หน้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้เขาได้นะครับก็มาพูดคุยกันก็คุยกันในประเด็นนี้คุยกันประเด็นเรื่อง112ครับนะเขาก็ถามผมว่าผมก็ถามเขาก็ถามผมว่าเราคิดเรื่องนี้ยังไงนะครับผมก็ตอบเขาก่อนว่าในมุมของผมเนี่ยผมมองว่า112นี่ต้องมีนะครับเพราะว่าประมุขของประเทศเนี่ยควรจะต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองนะครับแล้วก็จะให้ประมุขไปพึ่งกฎหมายหมิ่นประมาททั่วไปเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเราจะให้กษัตริย์ต้องไปฟ้องร้องประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้มันก็เลยต้องมีกฎหมายเฉพาะนะคราวนี้มันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะกฎหมายนี่อาจจะถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับซึ่งโอเคอันนี้เข้าใจเลยนะเรื่องนี้เนี่ยตอนผมเป็นรัฐบาลนะครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เราคิดว่าแก้ได้ดีด้วยการสร้างคณะกรรมการการกลั่นกรองข้อกล่าวหาตามมาตรา112นะครับประเด็นปัญหาคืออะไรเวลาฟ้องร้องไปที่ตำรวจตำรวจไม่กล้าที่จะไม่ส่งต่อนะครับอัยการรับมาก็ไม่กล้าที่ไม่ส่งต่อก็คือโยนภาระทั้งหมดไปที่ศาลมันก็เลยกลายเป็นคดีความถ้ามีคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาซึ่งต้องเป็นคนที่สังคมเชื่อถือครับเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายแล้วก็ไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยกรองว่าให้เรื่องนี้ไม่เข้าเกณฑ์นะครับปัดตกไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้คนไม่ต้องเดือดร้อนนะครับแล้วช่วงนั้นนี่คือหลายคนที่จริงๆเขาไม่ได้มีเจตนาบ้างหรือการแสดงออกของเขาเนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์ความผิดตามกฎหมายบ้างเนี่ยเขาก็ถูกคัดออกไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการการฟ้องร้องนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถที่จะลดปัญหานี้ได้นะคราวนี้น้องที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาบอกโอเคที่เขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเหมือนกับเป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมเนี่ยมีประชามตินะนะว่าให้แก้หรือไม่แก้เพราะมันมีความเป็นประชาธิปไตยดีผมก็บอกโอเคถ้าถามผมนะในหลักการความคิดเนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับอะไรที่ไม่แน่ใจก็ลองถามประชาชนดูนะแต่ผมกังวลนะในมุมมองผมในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยผมกังวลว่าถ้ามีประชามติเรื่องนี้เนี่ยฆ่ากันตายไหม คือมันผมพอดีอยู่อังกฤษตอนที่เขามีประชามติเรื่อง Brexit โหแค่นั้นก็ยังจะเกิดเฟคนิวเกิดการโจมตีเกิดอะไรก็มากมายเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะฮะว่าถ้ามีการทำประชามติเรื่องนี้เนี่ยผมว่าสังคมมันยิ่งแตกแยกขึ้นไปอีกแน่นอนแล้วสุดท้ายคนที่แพ้ประชามติก็จะไม่ยอมรับผลอยู่ดีนะฮะคือเราพูดความจริงกันดีกว่านะสมมติมีประชามติแล้วคุณรับไหมคุณตอนนี้ที่กำลังร้องเรียนให้มีการปฏิรูปสถาบันอะไรก็แล้วแต่นะหรือถ้าไปอีกทางนึงนะครับกลุ่มที่เขาเรียกว่าสลิ่มเนี่ยคือจะรับได้ไหมมันก็ไม่รับอยู่ดีอ่ะนะแล้วมันจะยิ่งทำให้แผลนี่มันรักษายากขึ้นนะครับผมมองว่าทางปฏิบัติอย่างนั้นเลยความเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลานะครับและจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นของมันเองนะครับแต่ไปฝืนมันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเขาฟังเขาก็บอกไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยว่ามันจะทำให้เกิดสงครามการเมืองก็แบบความจริงผมไม่ได้ใช้คำนี้ขนาดนั้นแต่ว่าโอเคและฟังคำอธิบายของผมว่าระหว่างนี้เนี่ยเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกรองหรือเปล่าได้หรือเปล่าเนี่ยผมก็มองว่านั้นไปได้อ่ะถ้าอย่างนี้ก็คือโอเคอาจจะไม่ได้เห็นตรงกัน 100% ในเรื่องนี้แต่ว่าบทสรุปในฐานะสมมติเราอยู่พรรคเดียวกันบทสรุปเป็นแบบนี้เขารับได้เนี่ยนะก็ไปด้วยกันได้เพราะนั้นผมก็บอกเขาบอกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องคิดเหมือนกันหรอกคนอยู่พรรคเดียวกันมันไม่ต้องคิดเหมือนกันแต่ว่าการอยู่ในพรรคการเมืองมันก็ต้องมีวินัยในการที่จะมีกระบวนการในการพูดคุยหาข้อสรุปแล้วก็ยึดตามข้อสรุปร่วมถ้ายึดตามข้อสรุปร่วมไม่ได้ก็หมายความว่าคุณอยู่ผิดพรรคครับนะแต่ในกรณีของเราเนี่ยผมยังไม่เคยเจอประเด็นไหนที่คุยกับคนที่ต้องถือว่าก็คือจะเรียกว่าซ้ายหรือกลางซ้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าผมก็
มองตัวเองแบบนั้นมาตลอดนะครับว่าเอาล่ะคนอาจจะจับผมไปอยู่ทางขวาเพียงเพราะว่าผมรักสถาบันนะครับและเห็นความสำคัญของสถาบันต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบันแต่ถ้าเรื่องเศรษฐกิจผมอยากแทรกแซง เพื่อให้คนที่เสียเปรียบอยู่เขาเสียเปรียบน้อยลงครับถ้าเรื่องLGBT ผมอยากให้มีสิทธิเท่าเทียมในการสมรสมันเรื่องของซ้ายทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นมันก็แล้วแต่เราจะนิยามตัวเองนะครับแต่ไม่เคยมีประเด็นไหนที่มีปัญหาในการคุยกับคนรุ่นใหม่ครับโอเคเดี๋ยวมีคำถามเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่ามีคำถามอะไรบ้างนะครับคำถามแรกก่อนนะฮะการรวมกันของชาติพัฒนาและพรรคกล้าเจอปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างวัยไหมโดยเฉพาะเมื่อต้องคุยกันเรื่องการออกแบบนโยบายเจอไหมครับมีบ้างนะครับแต่ในเรื่องของความแตกต่างของวัยมันมีบ้างในแง่ของความคุ้นเคยครับนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นความคุ้นเคยแต่ว่าพอมาถึงเรื่องนโยบายกลับไม่มีเลยแปลว่าค่อนข้างจะเห็นตรงกันเยอะพอสมควรแล้วถ้าพูดกันตามตรงเลยเนี่ยก็คือคนที่มาจากพรรคกล้าเนี่ยแบบแปลกใจและดีใจมากกับความเป็นเสรีนิยมของคนที่อาวุโสกว่าที่มาจากชาติพัฒนาไม่บางเรื่องเราจะไปแค่นี้เฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาพร้อมไปสุดกว่าเราอ่ะคือแล้วมันก็เลยทำให้ทุกคนครับแฮปปี้มีความรู้สึกอย่างนี้ไปได้ครับผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าได้ยินชื่อชาติพรรคชาติพัฒนาเนี่ยคือเราจะนึกภาพเป็นพรรคเก่าแก่ใช่ไหมนะครับใช่แล้วมันเขาเก่าแก่จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาจะระมัดระวังเรื่องข้อกฎหมายอะไรซึ่งก็ดีนะครับเพราะบางทีเราก็แบบใจร้อนอ่ะครับเขาก็บอกเฮ้ยใจเย็นอันนี้ต้องดูให้ดีนะอะไรประมาณอย่างนี้มันก็เป็นสาเหตุที่เขาอยู่ได้มายาวนานครับแต่ว่าพอมาถึงเรื่องนโยบายกับคือเห็นเลยว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วก็เป็นต้องถามกลับว่าทำไมเขาถึงมาร่วมกับเราครับนะก็เพราะเขาเองก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องแต่ว่าเขาก็มองว่าลำพังเขากำลังมันไม่พอทางมันไม่พอครับแค่นั้นอ่ะนะก็เลยโอเคครับประมาณนั้นครับคำถามต่อมานะฮะอยากชวนประเมินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์8ปีที่ผ่านมาอะไรคือผลงานเด่นแล้วก็อะไรคือผลงานที่สอบไม่ผ่านโอเคเอาที่เข้ามาในหัวผมเลยนะครับที่ผมชอบที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือแอปเป๋าตังครับพูดจริงๆผมมองว่าแอปเป๋าตังเนี่ยที่น่าเสียดายนี่ก็คือเขาไม่ไปทำอะไรให้มันมากกว่านี้ครับกับต่อยอดได้อีกใช่คือหนึ่งคุณมีประชาชนคนไทยมาโหลดแอปใช้แอปนี่อยู่แบบ40ล้านคนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับคุณสามารถทำให้กลายเป็น national platform ได้ซึ่งเขาพยายามอยู่ตอนนี้ก็มีลอตเตอรี่บ้างซื้อพันธบัตรบ้างอะไรต่ออะไรแต่มันยังมันควรจะต้องแบบเปิดไอ้ตัว dataเปิดเป็น Open API ให้สตาร์ทอัพเอา Data นั้นไปใช้เป็นสร้างe-commerce platform สร้างอะไรต่ออะไรทำอะไรได้อีกเยอะแต่ก็ต้องขอบอกว่าการที่เขาดันแอปเป๋าตังค์นี้ออกมาได้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดครับในช่วง8ปีที่ผ่านนอกจากนั้นต้องบอกว่าเรื่องของการขับเคลื่อนไอ้ระบบสาธารณูปโภคในหลายเรื่องเนี่ยเขาทำได้เร็วกว่ารัฐบาลอื่นนะมีบางเรื่องที่มันไปสะดุดช่วงตอนปลายทางซึ่งน่าเสียดายอย่างเช่นไอ้มอเตอร์เวย์โคราชกรุงเทพเนี่ยเหมือนน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วใช้ไม่ได้สักทีนะแต่ว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพขยายเร็วมากนะครับก็ประมาณนั้นกับอะไรที่สอบไม่ผ่านบ้างผมว่าโดยรวมๆเนี่ยตอนที่ท่านประยุทธ์เข้ามาแล้วมีอำนาจเต็มมือในช่วง4ปีแรกเนี่ยผมคิดว่าหลายคนไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบกับการได้มาซึ่งอำนาจด้วยวิธีการรัฐประหารเนี่ยก็หวังว่าไหนๆมีอำนาจอยู่ในมือแล้วก็ทำเรื่องที่นักการเมืองก็ทำไม่ได้ปฏิรูปเรื่องยากๆให้มันหมดเลยไหมนะด้วยอำนาจที่มีแต่สุดท้ายต้องขอบอกพูดอาจจะโหดไปนิดแต่ไม่ได้ทำสักเรื่องครับไม่มีแล้วหลายเรื่องแย่ลงจะปฏิรูปการเมืองเนี่ยโหคือมีทัศนคติที่เป็นลบมากกับนักการเมืองเนี่ยถามที่วันนี้นักการเมืองดีขึ้นไหมผมว่าเร็วแย่ลงไปเยอะคือระบบมันแย่ลงนะแล้วสาเหตุสำคัญที่มันแย่ลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็น
พรรคของท่านอ่ะนะอันนี้ขออนุญาตเลยนะครับครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็น่าเสียดายตำรวจนะที่พูดไว้ทุกเรื่องครับไม่ได้ดีขึ้นเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่คณะรัฐประหารทุกคณะจะอ้างเป็นเหตุผลในการทำรัฐประหารดีไหมขึ้นไหมผมว่าทุกคนก็ตอบได้เลยว่ามันแย่ลงอีกครับครับคำถามต่อมานะครับมองการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันมีเรื่องไหนที่หากได้เป็นรัฐบาลแล้วจะเข้ามาแก้ไขเป็นอันดับแรกคือหมายถึงว่าถ้าคุณกรสมมติได้เข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยอยากเข้ามาแก้เรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกเรื่องปากท้องก่อนเลยครับตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องของแพงนะครับเรื่องของ อย่างที่ว่าโอกาสทำนามากินเนี่ยสร้างรายได้เนี่ยนั่นคือเรื่องหลักเรื่องเศรษฐกิจครับนี่ไม่พอเรื่องนี้ซึ่งมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำแต่เรื่องนี้คือ priority แรกเลย priority แรกครับครับคำถามต่อมานะครับคุณกรเป็นคนที่ชูปฏิบัตินิยมเป็นจุดขายในการทำงานซึ่งทำให้หลายคนตั้งคำถามเรื่องคุณค่าประชาธิปไตยกับคุณกรนะครับเวลาที่ได้ยินคำวิจารณ์เช่นนี้แล้วคิดเห็นยังไงอ่านตรงนี้เนี่ยกำลังความหมายก็คือประชาธิปไตยกับประชานิยมเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไปด้วยกันปฏิบัตินิยมปฏิบัตินิยมกับประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมือนกับย้อนแย้งแต่ผมไม่มองอย่างนั้นนะครับคือความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยของผมเนี่ยแล้วผมมองว่าเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยต่างหากเนี่ยก็คือการยอมรับในความคิดที่แตกต่างและหลากหลายแล้วผมเชื่อว่าผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะครับคือใครจะคิดอะไรผมมีความรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้เคยไปบูลลี่ใครไม่ไปโจมตีใครแล้วก็พร้อมรับฟังครับสุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจตามแนวที่เราเชื่อแต่นั่นคือความประชาธิปไตยแล้วก็สุดท้ายก็คือยอมรับในเสียงข้างมากและเมื่อมีเสียงข้างมากแล้วก็เคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยนั่นคือเสรีนิยมประชาธิปไตยครับโดยสรุปนะครับผมมองว่ามันนี่ย้อนแย้งกับความเป็นปฏิบัตินิยมครับการเน้นเรื่องของการลงมือทำการให้ความสำคัญกับผลลัพธ์นะครับปฏิบัตินิยมเนี่ยคือเรื่องของเปลี่ยนสวยเป็นภาษีที่ผมพูดถึงก็คือการยอมรับว่าการพนันมันมีจริงครับอย่าไปดัดจริตคิดว่ามันไม่มีผมไม่ได้ชอบการพนันแต่ว่ามันมีเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันอยู่บนโต๊ะไม่ดีกว่าแล้วอะไรเงี้ยนี่คือหลักปฏิบัตินิยมครับมีคำถามนึงเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัตินิยมนะฮะถามต่อเนื่องกันเลยว่าปฏิบัตินิยมเนี่ยมีหลักที่ยึดถือไหมมีเส้นอะไรไหมที่ปฏิบัตินิยมในแบบคุณกรจะไม่ก้าวข้ามไปมันมีอยู่แล้วครับคำถามที่ดีมากครับผมว่าทุกเรื่องที่ทำเนี่ยโดยเฉพาะในด้านการเมืองเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ถูกจังหวะถูกเวลาสังคมพร้อมยอมรับนะผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของยาเสพติดนะเป็นปัญหาสำคัญมากนะครับปัญหาที่รุนแรงมากคนไม่ค่อยชอบพูดถึงนะถามว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ทำกันมาเนี่ยมันใช่ไหมนะตอนนี้ 80% ของคนที่อยู่ในเรือนจำก็คือคดียาเสพติดทั้งสิ้นนะครับออกมาก็มาค้ากันต่อไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นเลยนะแต่เราก็ยังทำแบบเดิมๆนะถามว่าผมอยากลองทำอะไรผมก็ไปดูกรณีตัวอย่างของต่างประเทศเนี่ยคือเขาลองมีพื้นที่ทดลองยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมองในด้วยหลักปฏิบัตินิยมว่าประเด็นปัญหายาเสพติดเนี่ยเราต้องตัดตอนอิทธิพลของผู้ค้ายาวิธีที่ดีที่สุดที่จะตัดตอนในที่ผมผู้ค้ายาคืออะไรสมมุตินะให้รัฐบาลเป็นผู้ขายยาให้กับผู้เสพเองโดยตรงนะแก้ปัญหาได้ว่าไอ้เงินอำนาจอิทธิพลของผู้ค้ายาหมดไปนะครับ เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่มาจากการค้ายาเสพติดหมดไปนะแม้แต่คุณภาพของยาก็หมดไปเพราะว่ารัฐบาลก็ควบคุมคุณภาพได้แถมรัฐบาลก็จะได้รู้อีกว่าใครเป็นผู้เสพนะจะได้คอยช่วยดูแลคอยเรียกไปบำบัดนะครับมันในหลักปฏิบัตินิยมเนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าแต่ถามว่าวันนี้สังคมพร้อมยอมรับแนวความคิดนี้ครับนี่อาจจะเป็นเส้นที่
ผมยังไม่คิดว่าเป็นเวลาที่เราก้าวข้ามไปได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับคำถามต่อมาเลยครับหลายพรรคพูดถึงจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลประยุทธ์ทางพรรคมีจุดยืนต่อเรื่องนี้ยังไงโอเคก็อันดับแรกนะครับ คือสืบทอดอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมเองส่วนตัวก็มองมาตลอดว่าในประเด็นเรื่อง8ปีเนี่ยนะฮะว่าจริงๆ8ปีมันควรจะเป็น8ปีอ่ะนะมันไม่ควรที่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปตีความครับเพราะว่าตัวสปิริตของตัวรัฐธรรมนูญนี่ก็ชัดเจนคือไม่อยากให้ใครอยู่ในอำนาจเกิน8ปีแล้วไม่ได้บอกว่าต้องเป็น8ปีต่อเนื่องด้วยซ้ำไปแต่ในกรณีของท่านประยุทธ์เนี่ยมันชัดเจนว่าไม่ใช่แค่8ปีแต่มัน8ปีต่อเนื่องนะครับแล้วก็4ปีแรกเนี่ยเป็น4ปีที่มีอำนาจเต็มมือต่างหากคือมันยิ่งกว่า8ปีปกติอีกครับนะเพราะนั้นผมคิดว่าตามสปิริตเนี่ยมันไม่ควรที่ต้องไปถกเถียงกันว่ามันนับเริ่มนับเมื่อไหร่นะฮะแต่โอเคก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับที่จะพึ่งกฎหมายให้ช่วยตีความนะครับแล้วออกมาแบบนี้พวกเราทุกคนก็ยอมรับสังคมก็ยอมรับแต่ไม่ได้ชอบครับนะเพราะนั้นสาเหตุที่ผมออกมาตั้งพรรคตั้งแต่แรกเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันยังเป็นคนเดิมๆนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมานะเอางี้ถ้าสมมติมีเลือกตั้งนะครับผมแค่สมมตินะฮะสมมติว่าในครั้งหน้าเนี่ยสมมติพรรคของพลเอกประยุทธ์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณกร จะนำพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยถ้าสมมติจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคของพลเอกประยุทธ์หรือว่าจะต้องยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อเนี่ยทำได้ไหมผมตอบอย่างนี้นะว่าผมไม่สร้างเงื่อนไขครับที่จะกีดกันใครเลยออกไปจากสมการนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอยู่พรรคไหนก็ตามเนี่ยผมถือว่าเมื่อประชาชนเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีความชอบธรรมหมดครับนะซึ่งตรงนี้มันกลับมาตอบคำถามว่าแล้วเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์อันดับแรกเลยผมขอบอกก่อนนะว่าถ้าไม่สามารถที่รวบรวมคะแนนเสียงข้างมากในสภาล่างได้ยังไงผมก็ไม่ร่วมคือพูดง่ายๆถ้าต้องพึ่งเสียงของสว.นะเพื่อที่จะได้เป็นนายกครับนะผมไม่เอาด้วยนะครับอันนี้ผมพูดแทนทุกคนที่พักได้เลยครับ ครับที่ชาวพนักงานแต่แล้วถามว่ามีใครที่อยากร่วมมากกว่าไหมมันต้องมีอยู่แล้วทุกคนก็มีครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเรามาเพื่อทำงานนะครับแล้วก็เรามาเพื่อแก้ปัญหาประชาชนถ้าเรามีโอกาสที่จะทำงานได้แล้วผมคิดว่าเรามีเงื่อนไขขั้นต้นของเราแน่นอนนะครับว่าเราต้องมีโอกาสได้ทำอะไรบ้างผมคิดว่าเราก็ต้องพิจารณาครับไม่ว่าจะเป็นใครที่บอกว่ามีใครที่อยากร่วมมากกว่ามีอยู่แล้วเนี่ยบอกได้ไหมว่าเป็นใครอย่านะครับเพราะว่าสาเหตุที่บอกก็อย่าแล้วอย่าเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้คิดตรงกันกับคนอื่นทุกคนในพรรคอาจจะต้องคุยกันก่อนแล้วไม่ใช่ฮะแล้วถ้าผมพูดออกไปเนี่ยมันจะไม่ยุติธรรมกับเขาครับเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยในตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องบอกครับครับผมคำถามต่อไปนะครับหากเป็นผมเชื่อว่าทั้งพรรคเราก็อยากให้หัวหน้าพรรคประธานพรรคผู้ใหญ่ในพรรคของเราเองนี่แหละครับครับแล้วเราเป้าหมายของเรานี่ก็คือเรามารวมพลังกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เรามีโอกาสที่จะเป็นแกนนำนั่นแหละนะครับอาจจะไม่ได้ต้องเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าในกระบวนการประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วแต่เราก็ต้องการให้โอกาสตัวเราเองอะครับพูดง่ายๆนะในการที่จะมาทำเรื่องที่เราอยากทำให้กับบ้านเมืองครับคำถามต่อไปนะครับหากเป็นรัฐบาลจะฟื้นฟูประชาธิปไตยและแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ต่อเนื่องมาจากรัฐประหารปี57อย่างไรครับก็อย่างที่ว่าเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่สำคัญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในตัวรัฐธรรมนูญก็คือเรื่องของอำนาจสว.นะเพราะนั้นแล้วมันก็มีเรื่องอื่นๆที่เราคุยกันไปแล้วเพราะนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยครับ
ครับคำถามต่อมาโหคำถามนี้ค่อนข้างประเมินว่าจะได้ส.ส.ประมาณกี่ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนี่คำถามแรกแล้วก็คำถามที่สองถามว่าและหากจะร่วมรัฐบาลเนี่ยมีพรรคไหนไหมที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ okay. นะครับเอาอันแรกก่อนเอาอันแรกก่อนไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆเราก็คิดว่าเราน่าจะได้จำนวนส.ส.ที่พอต่อการทำงานของเรานะครับตามความตั้งใจเราจะส่งส.ส.อันนี้ที่ผมพูดได้ก็คือเราส่งไม่ครบทุกเขตแน่นอนนะฮะเราก็จะเลือกส่งในเขตที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยผู้สมัครเข้าเกณฑ์ตามมาตรฐานนะซึ่งมาตรฐานนี่หมายถึงมาตรฐานคุณภาพรวมไปถึงโอกาสที่จะชนะได้นะครับเราไม่ได้พรรคที่มีทรัพยากรเงินทองมากเท่ากับพรรคอื่นๆเขาเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือพูดกันแบบตรงไปตรงมาส่วนพรรคไหนที่ไม่สามารถทำงานร่วมได้ณวันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่ายังตอบไม่ได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าแต่ละพรรคเขาคงต้องรอดูเขาประกาศนโยบายจุดยืนของเขาครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่เรารับไม่ได้จริงๆหรือไม่แต่ณวันนี้ยังไม่เห็นว่ามีพรรคไหนที่เข้าเกณฑ์อาจจะยังเร็วไปในตอนนี้นะครับแต่ก็ณวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นว่ามีพรรคไหนที่เรามีความรู้สึกอีทำงานด้วยไม่ได้ขนาดนั้นครับผมคำถามอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับอยากให้แนะนำหนังสือสำหรับทำความเข้าใจเศรษฐกิจการเมืองโลกในปัจจุบันหน่อยครับมีแนะนำไหมฮะโอ้ว้าวผมคิดไม่ทันเลยครับครับหรืออ่านเล่มไหนอยู่ไหมครับตอนนี้ผมอ่านตอนนี้เนี่ยเพิ่งอ่านจบไปเป็นหนังสือนวนิยายครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมครับนี่ชื่อเรื่องอะไรพอบอกได้ไหมครับเรื่องเก่ามากครับครับเรื่องBarzantine Beach เป็นหนังสือภาษาอังกฤษครับเขียนมานานมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เขาคาดการไปถึงอนาคตได้แม่นยำถึงขนาดนั้นครับเอางี้คุณกรณ์ถ้าตั้งแต่อ่านหนังสือมาในชีวิตเนี่ยมีเล่มไหนที่ชอบที่สุดไหมแล้วอยากแนะนำให้คนอ่านไม่มีครับผมเป็นคนที่ภรรยาผมจะแซวผมอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยเธออ่านเรื่องไหนเธอก็มีความรู้สึกเรื่องนั้นคือดีที่สุดที่เคยอ่านอ๋อมันดีคนละแบบเหมือนเวลาผมดูไอซีรีส์เกาหลีมันจะมีอารมณ์แบบนี้เลยคืออินกับเรื่องที่ดูอยู่มากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ดีที่สุดละครับซึ่งถือว่าเป็นคนโชคดีเพราะว่าจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดตลอดเวลาโอ้ยหาเดอะเบสนี่คือยากเลยยากจริงๆครับยากจริงๆแล้วผมอ่านมาหมดทุกแบบทุกชนิดเลยนะตั้งแต่เพราะผมตอนเรียนเมืองนอกผมก็เรียกเรียนวรรณคดีผมสอบเข้าออกซฟอร์ดเนี่ยผมสอบด้วยวรรณคดีอังกฤษนะไม่ได้สอบด้วยเศรษฐศาสตร์แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยถึงเลือกที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะมีความรู้สึกว่าวรรณคดีอังกฤษที่เรียนไปหางานทำยากนะแล้วก็ถ้ารักอ่านนี่ก็คือเรียนอะไรมาก็สามารถที่จะอ่านได้ก็เลยพักตรงนั้นครับเพราะนั้นต้องบอกว่าชอบแบบหลายรูปแบบแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบได้จริงๆว่าเรื่องถามว่าเรื่องไหนมีอิทธิพลต่อชีวิตเนี่ยยังพอได้บ้างซึ่งเรื่องหนึ่งเลยที่มีอิทธิพลกับผมเพราะว่าในวัยที่อ่านในจังหวะที่อ่านตอนนั้นพอดีคือเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยเนี่ยก็คือพันหมาบ้าของชาติคุณชาติกับจิตติครับใช่เรื่องนั้นมีอิทธิพลต่อผมพอสมควรครับอ่านไปฟังอัศดีวัชรไปในยุคสมัยเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าอันนั้นคือเหมือนกับเป็นหนังสือเป็นชุดเพลงที่เหมือนกับต้อนรับผมกับบ้านเกิดครับหลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมานานครับเลยผูกพันอ๋อที่ว่ามีอิทธิพลมีอิทธิพลในแง่ไหนครับก็อย่างที่ว่าครับในเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเรากลับมาอยู่ในที่เป็นของเราละครับคือผมไม่อยู่เมืองนอกตั้งแต่ป .6 อายุ11แล้วก็พอจบแล้วก็ทำงานต่อที่นั่นอีก2ปีครึ่งก่อนที่จะกลับมาเพราะนั้นผมอยู่โดยรวมก็คือจาก11ถึงเท่าไหร่23 24ครึ่งชีวิตนะฮะณเวลานั้น10กว่าปีแล้วตอนกลับมาเนี่ยมันก็ยังงงๆอยู่นะยังงงๆอยู่ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยคือเป็นใคร
เป็นคนไทยที่โตอยู่ต่างประเทศเรากลับมานี่คือที่ของเราหรือเปล่าพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็อย่างที่ว่าบวกกับฟังเพลงในยุคสมัยนั้นเรามีความรู้สึกนี่มันใช่นี่มันคือเรานะครับแล้วก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ที่ของเราละครับครับโอเคตอนนี้หมดคำถามนะฮะขอคำถามเพิ่มแต่ผมนิดนึงนะครับคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้นะครับแคนดิเดตนายกนะครับพรรคได้คิดไว้หรือยังของพรรคผมกล้าตอบว่าน่าจะมีหัวหน้าพรรคอยู่ด้วยนะครับครับครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยผมไม่รู้จริงๆแล้วก็ที่ไม่รู้นี่ก็เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะฮะผมไม่รู้ว่ายกตัวอย่างผมไม่ทราบว่าท่านประธานพรรคเนี่ยครับท่านมีเจตนาตั้งใจยังไงในเรื่องนี้ถามว่าท่านเหมาะสมเป็นนายกไหมผมบอกได้เลยว่าเหมาะสมมากครับนะครับแต่นั่นคือความต้องการท่านหรือเปล่าผมไม่รู้ครับเพราะไม่เคยคุยกันแต่ถ้าสมมติว่าคุณกรได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตของพรรคเนี่ยก็พร้อมไหมครับพร้อมผมพร้อมตั้งแต่ครับอยู่พรรคกล้าครับพร้อมเป็นนายกด้วยครับใช่ครับก็พร้อมครับครับนั้นผมคิดว่าอย่างที่ว่าเรื่องที่เราคิดอยากจะทำก็ชัดเจนนะประสบการณ์ที่สะสมมาผมคิดว่าก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครครับนะแล้วก็ความตั้งใจเจตนาที่เรามีเรามั่นใจนะครับต่อประชาชนต่อบ้านเมืองครับก็ต้องบอกว่าพร้อม อีกนิดนึงฮะถ้าสมมติว่าไม่ใช่นายกเนี่ยมองสมมติว่าได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยมองรัฐมนตรีเก้าอี้ไหนไปไหมผมต้องบอกว่าพูดถึงการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมได้เป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งที่เอาว่าตำแหน่งในฝันของผมไปแล้วครับก็คือรัฐมนตรีคลังที่ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าพ่อผมเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังมาทั้งชีวิตผมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทรวงคลังมาตั้งแต่เล็กนะรู้จักกับข้าราชการที่สุดท้ายผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำงานด้วยในฐานะรัฐมนตรีตั้งแต่ผมยังเล็กอยู่ผมสนใจเรื่องเศรษฐกิจผมอยากที่จะมาผมตอนนั้นมีมิชชั่นที่อยากที่จะมาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้กับประเทศผมอยากที่มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของประชาชนผมแม้แต่ฟื้นฟูการบินไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยคือมันได้ทำมาหมดแล้วครับเพราะนั้นผมไม่ได้มีความทะเยอทะยานที่จะต้องไปกลับไปเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรมาถึงจุดนี้เนี่ยผมอยากจริงๆที่ออกมาทำพักนี่คือผมอยากสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ครับให้เขามีพื้นที่ที่สร้างสรรค์ในการที่จะมาทำงานการเมืองครับนั่นคือจริงๆคือแรงบันดาลใจครั บ ที่มีอยู่ณปัจจุบันถามว่าพร้อมไหมที่จะต้องเข้าไปทำงานอีกก็โอเ คแต่ว่าอย่างที่ว่าครับในวัย44ได้เคยมีโอกาสในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดกับตัวผมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่าตอนนี้ความเป้าหมายและความทะเยอทะยานมันไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอื่นครับโอเคก็วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับจริงๆอยากคุยต่ออีกสักชั่วโมงนึงแต่ว่าเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับคุยสนุกมากเลยเกรงใจผู้ชมด้วยครับครับตอนนี้ผู้ชมเริ่มง่วงแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนปิดรายการนะครับเดี๋ยวขอโปรโมทรายการของเราสักนิดนึงนะครับวันพฤหัสบดีนะฮะเวลา 20:30 นะครับพบกันทุกสัปดาห์กับรายการ101 Postscript คุยข่าวนอกสคริปต์กับพี่วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์นะครับติดตามได้ทางทุกแพลตฟอร์มของ d101.world นะครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้รายการ101 1 on 1นะครับกับผมและคุณกรณ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นใครแล้วก็คุยเรื่องอะไรก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับกล้องไหนไปกล้อง